จอกันวันนี้หน่อยนิดละกันน้อยระหว่างที่เราเข้าร่วมอีกประมาณ5นาทีก็คือว่าพี่ตุ้ยเป็นประธานกลุ่มพีชฟูเดทเนาะแล้วเราก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ดีและตายดีเนี่ยมา10กว่าปีนะคะก็เราเห็นชัดเลยว่าในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ค่ะมีคนที่สนใจอยากจะทำทั้งวิทยานิพนธ์แล้วก็งานวิจัยเกี่ยวข้องกับเรื่องการเตรียมตัวตายเรื่องเครื่องมือต่างๆที่พีชฟูเดททำออกมาหรือกระทั่งว่าแบบอยากจะพัฒนาเชิงกระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยนะคะคือเริ่มมีคนสนใจทำวิจัยเรื่องพวกนี้เยอะนะคะโดยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์ก็จะมีลักษณะที่ว่าแบบติดต่อเข้ามาเป็นการส่วนตัวมาขอปรึกษามาขอเป็นผู้ทรงคุณวุฒิได้ไหมช่วยดูเครื่องมือให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือสมคบเศร้ามาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็ขอให้ช่วยเม้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าจะเพิ่มเติมอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เริ่มเจอเยอะขึ้นเนาะในช่วงหลังๆนะคะซึ่งก็เห็นเป็นประโยชน์มากเลยว่ามีคนสนใจเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถที่จะติดต่อเราได้ไหมนะคะบางคนก็อาจจะอยากจะเจอแต่ว่าไม่รู้จะติดต่อเรายังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยที่ถ้ามีคนสนใจแล้วเขาอยากรู้ว่ามันมีแนวทางในการทำงานหรือมีหัวข้อวิจัยอะไรบ้างที่น่าสนใจเนี่ยแล้วเขาสนใจอะไรอยู่อาจจะอยากแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอันนี้ก็เป็นเหตุผลอันที่หนึ่งเลยที่ทำให้อยากมีคลาสวันนี้เนาะอันที่สองเลยก็คือว่าพี่ก็ทำงานอยู่กับแวดวงคนที่ทำเรื่อง palliative care เนาะหรือการดูแลแบบประคับประคองหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะเราก็พบว่าคนทำงานเนี่ยก็มีความต้องการอยากจะมีงานวิจัยอ่ะหรือมีองค์ความรู้เพื่อที่จะมาพัฒนางานแต่ว่าคนทำงานเองเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาเนาะเพราะหน้างานมันเยอะมากเลยแต่เขาอยากทำงานวิจัยนะคะซึ่งมันก็เลยทำให้มันเป็นแอเรียของแบบคนที่อยากจะใช้ความรู้เป็นฐานน่ะในการพัฒนางานเพื่อผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่มีตัวช่วยอ่ะคือคนที่สนใจทำงานวิจัยแล้วก็มีหน้างานที่เป็นงานวิชาการอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ปลั๊กอินกับคนทำงานอ่ะอันนี้เป็นอันที่สองที่เห็นเนาะแล้วลำพังจะให้แบบคนทำงานที่เขาเป็นแบบทำเซอร์วิสฟูลไทม์อยู่แล้วมาทำวิจัยแบบเต็มเวลามันก็เป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเนาะในขณะที่เขามีคนไข้ในมือเขามีเครือข่ายเขามีกลุ่มเป้าหมายที่อยากจะลงทำงานวิจัยอยู่มีชุมชนที่พร้อมที่จะแบบว่าพาลงได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าสนใจพื้นที่ที่เขาทำงานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่เคยเกิดเวทีที่มาแมทชิ่งกันอะระหว่างคนที่มีเครือข่ายมีกลุ่มเป้าหมายที่อยากทำวิจัยแล้วคนที่มีความต้องการงานวิจัยเนาะกับคนที่มีทักษะหรือว่ากำลังสนใจเรื่องการวิจัยเนี่ยมันไม่เคยได้เจอกันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราได้แบบเชิญชวนคนที่สนใจอยากจะทำวิจัยเนาะหรือคนที่แบบต้องการให้มีงานวิจัยแบบเนี้ยแล้วก็อยากจะแบบว่าให้มีคนมาช่วยเราทำอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นโอกาสได้มาคุยกันนะคะก็เลยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนกันเนาะซึ่งช่วงต้นก็คิดว่าอาจจะให้น้องมาร์ทเนี่ยเล่าภาพรวมที่เราทำกันบ้านมานิดหน่อยเพื่อให้เห็นเนาะว่าปัจจุบันงานที่รีวิวมาเนาะมันมีข้อสังเกตอะไรบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางพี่ซุ้ยก็อาจจะพูดถึงในมุมทางการแพทย์เนาะการแพทย์การพยาบาลที่เขาอยากได้งานวิจัยอะว่าเขาอยากได้เรื่องอะไรบ้างนะตอนนี้เนาะมีหัวข้ออะไรบ้างที่น่าสนใจเนาะส่วนอาจารย์แบทหรืออาจารย์สุปรีกาญจนพิสารที่อยู่ศูนย์จิตปัญญาเนี่ยก็อาจจะมาให้ข้อเสนอแนะในเชิงประเด็นวิจัยทางด้านจิตใจหรือทางด้านจิตวิญญาณเนาะว่ากับผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือคนที่ทำงานด้านเนี้ยมันมีหัวข้ออะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องมาร์จะพูดถึงในเรื่องของประเด็นวิจัยทางด้านสังคมเนาะแล้วก็รวมถึงทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าแง่มุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเนาะซึ่งอันนี้ก็คิดว่าช่วงท้ายก็อยากจะเปิดพื้นที่เอาไว้สำหรับใครที่อาจจะมีคำถามเนาะหรือว่ามีประเด็นที่อยากจะร่วมแชร์ด้วยเนาะซึ่งหลักๆก็จะเป็นเรื่องของจบวิจัยนะคะ
โอเคก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวจะขอให้น้องมาร์ทเนี่ยได้ขึ้นสไลด์แล้วก็ได้เล่าภาพรวมให้เราฟังก่อนซึ่งน่าจะใช้เวลาสัก15นาทีค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีนะครับผมมาร์ทนะครับเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับตอนนี้ก็เรียนอยู่นะครับเรียนปริญญาเอกอยู่นะครับก็เลยเข้ามาได้อยู่ในการอ่านวรรณกรรมนะครับแล้วก็เห็นว่าการรีวิวนะทบทวนว่าตอนนี้เนี่ยคนทำอะไรกันอยู่บ้างเนี่ยครับเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ทบทวนวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วก็เริ่มที่จะทำวิทยานิพนธ์นะครับปรากฏว่าไม่นะพอมาทำการบ้านวันนี้ก็รู้ว่าหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ผมทำอยู่เนี่ยมีคนทำไปแล้วนะครับทำเสร็จแล้วด้วยนะฮะก็เลยดีแล้วที่ยังไม่ได้ทำนะครับจะได้เปลี่ยนหัวข้อเรื่องนะในไอ้เป็นเรื่องใหม่นะครับสไลด์ขึ้น2จอนะครับสไลด์ขึ้น2จออ๋อโอเคสักครู่นะครับได้ไหมครับได้ละโอเคครับทีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยทาง Peaceful Days นะครับเราทำงานด้วยหัวข้อด้วยประเด็นชุมชนกรุณาอยู่นะครับก็คือว่าเรามองว่าการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวเนี่ยครับมันมีอะไรครับมันมีเวฟนะครับมีคลื่นของมันนะครับในช่วงแรกเนี่ยก็จะสนใจแต่ว่าเอ๊ะทำยังไงโรงพยาบาลถึงจะมาดูแลผู้ป่วยและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตช่วงท้ายที่ดีได้นะครับแต่ว่าทำไปทำมาเนี่ยครับก็มันมีจิ๊กซอที่หายไปนะครับก็คือชุมชนนะครับในชุมชนเนี่ยมีทรัพยากรต่างๆมากมายที่ไม่ค่อยได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงการดูแลผู้ป่วยให้เข้าถึงการไทยดีมากนักนะครับงานชุมชนกรุณาก็เลยมองว่าเอ้ยเราน่าจะมาหาทรัพยากรจากในชุมชนนะครับซึ่งสถานศึกษานะครับระบบการศึกษาเนี่ยก็อยู่ในชุมชนนี้นะครับเราน่าจะมาช่วยกันหาศึกษาหาความรู้นะครับในการดูแลผู้ป่วยครอบครัวเนี่ยได้นะครับทางPeaceful Daysก็ทำหน้าที่นะครับเป็นกระบวนการชุมชนพาทุกท่านครับมาสนใจเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเครือข่ายที่กำลังศึกษาเรื่องการตายดีการอยู่ดีอยู่เนี่ยครับก็จะได้เจอกันนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันศึกษาความรู้เรื่องนี้ที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็ได้หัวข้อความรู้ที่ใหม่นะครับเอามาตอบโจทย์สังคมได้ก็เลยเกิดเซสชันนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะฮะเซสชันนี้ก็มันมีวิธีการนะครับมีกรอบในการมองว่าเราจะทำให้สังคมเนี่ยเข้าถึงการตายดีได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับให้เข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและการตายดีได้เนี่ยจากทาง WHO นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังเวิร์กอยู่นะครับแม้ว่ากรอบอันนี้จะเคลื่อนไปบ้างนะครับเพราะว่านี่เป็นกรอบเมื่อสัก 4-5 ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือว่าทาง WHO ก็บอกมองว่าถ้าเราจะพัฒนาการอยู่ดีตายดีเนี่ยเราน่าจะมองไปที่1 นะครับนโยบายนะครับนโยบายทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นนะครับที่จะมาช่วยนะหรือว่ามีกฎหมายอะไรที่ส่งเสริมให้เข้าถึงการตายดีได้มากขึ้นนะครับมีเรื่องของการให้ความรู้นะครับความตระหนักนะเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ดีการตายดีการดูแลแบบประคับประคองนะครับแล้วก็เรื่องของการให้บริการนะครับนำมาสู่การปฏิบัติในทั้งโรงพยาบาลในชุมชนเนี่ยครับการฝึกอบรมอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงยาหรืออุปกรณ์ช่วยในการดูแลระยะท้ายนะครับซึ่งอันนี้เป็นกรอบที่ประเทศไทยเนี่ยก็ได้เอามานะครับมาเป็นกรอบยุทธศาสตร์ในช่วงปี2557ถึง2559นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีแผนยุทธศาสตร์อะไรแบบนี้อีกนะครับตอนนี้ก็เลยกลับไปใช้ลองกลับไปใช้กรอบนี้นะครับในการหาความรู้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามีความรู้อะไรบ้างนะครับที่ผลิตออกมาเป็นบทความวิชาการนะครับที่จะพูดถึงกรอบประมาณนี้นะครับในการให้หาความรู้เรื่องการตายดีนะครับที่จะมาสนับสนุนกันนะครับผมก็เลยลองตั้งคำถามนี้นะครับแล้วก็ลองอ่านนะครับว่าในวารสารที่ตีพิมพ์และพูดถึงการดูแลแบบประคับประคองนะครับการตายดีในสังคมไทยเนี่ยนะครับในช่วงเวลาสัก10 ปีย้อนหลังเนี่ยครับมันมีอะไรบ้างนะครับประเด็นอะไรที่เป็นช่องว่างอยู่นะครับซึ่ง
ฐานข้อมูลผมก็เอามาจากฐานข้อมูลวิชาการนะครับไปเสิร์ชดูจาก Scopus นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวข้อเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่อยู่ในช่วงประมาณ10กว่าปีนี้นะครับก็จะสนใจเรื่องว่าถ้าพูดถึงการไตดีก็จะมีคีย์เวิร์ดประมาณว่า palliative care นะครับงานมะเร็งก็จะสนใจเรื่องนี้เยอะนะครับเรื่องของการศึกษานะครับงานการหาความรู้แบบเชิงคุณภาพนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเดี๋ยวสไลด์อันนี้ก็แคปกันไว้ได้นะครับจะมีบางงานนะครับที่ผมขอคัดออกนะครับที่มันเป็นงานวิจัยทางคลินิกนะครับซึ่งจะมักจะสนใจว่าการดูแลแบบไหนที่ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับซึ่งอาจจะเป็นงานทดลองบ้างนะครับในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับการหาสารหรือว่าแนวทางการใช้ยาต่างๆดูว่าผลเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับสนใจว่าเราจะมาหาความรู้ที่มันเป็นในเชิงปฏิบัตินะครับแล้วก็มาดูซิว่างานที่ไม่ใช่คลินิกนะครับเขามีประเด็นพูดถึงอย่างไรบ้างในกรอบการพัฒนาการดูแลแบบประคับประคองนะครับก็จะเหลือเปเปอร์อยู่สัก78ชิ้นนะครับผมลองเอามาจัดกลุ่มนะครับว่าเปเปอร์แต่ละอันเนี่ยพูดถึงนโยบายอย่างไรบ้างนะครับพูดถึงเรื่องทัศนคติหรือว่าการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับเรื่องการให้บริการแล้วก็พูดถึงเรื่องยาอย่างไรบ้างนะครับซึ่งนี่เป็นฐานข้อมูลจากฐานเดียวนะครับยังไม่ได้ดูงานรีเสิร์ชจากสวรศนะครับสำนักวิจัยระบบสุขภาพนะครับที่ก็จะอาจจะมีเรื่องนี้โดยตรงนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคงจะได้เอามาเล่านะครับว่าเอ๊ะงานวิจัยที่กระทรวงสาธารณสุขนะสนับสนุนเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับทีนี้งาน78ชิ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าประเด็นเรื่องความสนใจเรื่องการตายดีนะครับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะฮะในช่วงนี้นะครับอย่างปี2021นะครับผ่านไปเดือนเดียวนี่มีเปเปอร์ตีพิมพ์เข้ามาสัก2ชิ้นแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับก็เห็นแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับความสนใจเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะครับอย่างหนึ่งก็จากความสนใจที่จะทุกท่านเข้ามาร่วมคลาสนี้นะครับก็คงจะเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เป็นแนวโน้มนะครับทีนี้ถ้าลองเอามาจัดกลุ่มนะครับงานทั้ง78ชิ้นเนี่ยครับเอามาจัดกลุ่มดูว่าเขาศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบบริการนะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องดูซิว่าความรู้ของบุคลากรสุขภาพหรือว่าทัศนคติต่อการตายดีหรือว่าต่อการดูแลในลักษณะต่างๆเนี่ยของประชาชนเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีงานศึกษาที่เกี่ยวกับในเชิงภาพกว้างในเชิงนโยบายเนี่ยไม่มากนักนะครับส่วนยาและอุปกรณ์ก็พอจะมีบ้างซึ่งส่วนใหญ่ก็จะศึกษาเรื่องการใช้มอร์ฟีนนะครับการกระจายยาแก้ปวดนะครับส่วนประเด็นที่ศึกษานะครับก็มักจะศึกษาในโรงพยาบาลนะครับดูว่าระบบบริการสุขภาพเนี่ยเป็นการหาความรู้ในบริบทของโรงพยาบาลหรือระบบสุขภาพแต่ว่าที่ไม่ใช่โรงพยาบาลนะครับที่เป็นชุมชนเนี่ยมีน้อยกว่านะครับนะอันนี้ที่มันไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันมีการศึกษาในเรื่องอื่นๆที่อาจจะไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือชุมชนนะครับเป็นเรื่องนโยบายบ้างนะครับเป็นเรื่องทัศนคติทั่วไปของประชากรในประเทศไทยบ้างนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูแต่ละทีละหัวข้อนะครับงานศึกษาเกี่ยวกับนโยบายนะครับสิ่งที่พอจะมีอยู่นะครับก็คืองานที่จะศึกษาสถานการณ์ palliative care นะครับในประเทศไทยว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะพบว่างานวิจัยชิ้นเก่าๆนะครับปีสัก2011 2013แบบนี้ครับก็จะบันทึกไว้นะครับย้อนกลับไปมองก็พบว่าเดี๋ยวนี้นะครับสถานการณ์ palliative care ก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี้คนก็จะไม่ค่อยรู้จักคำว่า palliative care หรือมากนักนะครับจำนวนคนที่ศึกษาหรือว่าสถานบริการก็จะมีน้อยตอนนี้ก็จะดูจะมีขึ้นเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้สำรวจว่าตอนนี้สถานการณ์อัปเดตปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะครับพบงานศึกษาที่เปรียบเทียบกันนะครับพัฒนาการการเราพัฒนาการของ palliative care ในประเทศต่างๆนะครับระหว่างไทยก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับพอมาเปรียบเทียบกันก็รู้ว่าเราจะมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับประเทศไทยก็จะเป็นพื้นที่หนึ่งที่มักจะถูกอ้างในงานศึกษาเปรียบเทียบในหลายๆประเทศนะครับ
ศึกษานะครับสถานการณ์นโยบายยาบรรเทาปวดนะครับนโยบายเกี่ยวกับpalliative care นะครับดูใช้มุมมองในการดูว่าสังคมสูงวัยนะครับ active aging เนี่ย palliative care สนับสนุนสังคมสูงวัยบ้างไหมนะครับแล้วก็มีเรื่องศึกษาความจำเป็นนะครับในการพัฒนา hospice care นะครับอันนี้ก็จำได้จากงานของสวรสที่สนับสนุนนะครับส่วนเนื่องจากงานศึกษาในทางนโยบายเนี่ยยังไม่มากนักนะครับก็น่าจะมีงานศึกษาที่เพิ่มเติมนะครับก็คือเช่นภาพรวมนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่านะครับยังไม่มีคนรวบรวมนะครับว่าเอ๊ะนโยบายที่สนับสนุนการตายดีนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งในทางสาธารณสุขนะครับในทางสังคมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในต่างประเทศนะครับคนที่ทำงานในทางนโยบายเนี่ยก็จะมีคนหนึ่งเลยที่คอยมอนิเตอร์นะครับว่ากฎหมายที่ออกมามันส่งผลดีผลเสียอย่างไรต่อการพัฒนา palliative care บ้างนะครับอันนี้ในระบบบริการนะครับแล้วก็นโยบายที่สนับสนุนการตายดีในชุมชนนะครับอันนี้แทบจะไม่เห็นเลยนะครับนี่เป็นช่องว่างที่ไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะเรื่องของการทำให้งานดูแลแบบประคับประคองไปถึงในชุมชนนะครับแหล่งทุนหรือว่าทรัพยากรนะครับก็ยังไม่มีงานศึกษาเรื่องนี้นะครับงานอัปเดตสถานการณ์ก็ยังน่าทำอยู่นะครับว่ากำลังคนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่อบรมไปเยอะแล้วนะครับงานในภาคอาสาสมัครนะครับที่มีคนเข้ามาสนใจเรื่องการดูแลระยะท้ายบ้างตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงระบบสนับสนุนต่างๆนะครับในการดูแลระยะยาวนะครับที่เชื่อมต่อมาอย่าง palliative care นะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับในทางการให้ความในประเด็นเรื่องความรู้หรือว่าทัศนคติต่อการตายดีนะครับต่อ palliative care นะครับผมได้ลองศึกษาได้ลองอ่านดูก็พบว่ามันมีงานศึกษาในทำนองนี้นะครับเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ตกสำรวจไปนะครับคิดว่าประเทศไทยไม่ค่อยมีงานศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติมากนักแต่ที่จริงมีนะครับมีอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับว่าผู้ป่วยโรคต่างๆเนี้ยมองความตายว่าอย่างไรบ้างนะครับผู้สูงอายุมองอย่างไรผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยตายมองอย่างไรนะครับก็มีอยู่นะครับทัศนคติต่อมิติอื่นๆในเรื่องการตายดีนะครับเช่นการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับการทำพินัยกรรมชีวิตนะครับหรือว่าเอกสารแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาช่วงท้ายนะครับว่าหรือว่า living view นะครับคนมีทัศนคติอย่างไรอันนี้ก็เห็นอยู่หลายชิ้นนะครับเกี่ยวกับ palliative care ตอนนี้คนรู้จักดีขึ้นไหมนะครับสถานที่ตายคนมองอย่างไรนะครับอันนี้สำรวจกันเยอะเลยทีเดียวนะครับทัศนคติต่อ palliative care ของคนกลุ่มต่างๆอันนี้ก็มีนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ศึกษากันเยอะก็คือประสบการณ์เกี่ยวกับการเผชิญความตายนะครับประสบการณ์การได้รับการดูแลแบบ palliative care นะครับประสบการณ์เกี่ยวกับการปกปิดข่าวร้ายก็พอจะมีอยู่นะครับแล้วก็ความสูญเสียนะครับงานนี้ก็มักจะใช้ศึกษาแบบปรากฏการณ์นิยมนะครับพยาบาลนิยมศึกษากันโดยใช้กรอบของการศึกษาประสบการณ์นะครับมีงานศึกษาเรื่องจิตวิญญาณก็พอจะมีอยู่นะครับนะเป็นประเด็นที่ผมสนใจพอดีแล้วก็ทำไปแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะมีเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าตอนนี้เรารู้ว่าคนกลุ่มต่างๆมองความตายนะครับหรือว่ามองการดูแลแบบประคับประคองอย่างไรนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะการเปลี่ยนทัศนคตินะครับทำยังไงให้คนสนใจเรื่องนี้ทำยังไงให้คนพูดเรื่องความตายได้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าวิธีการใดที่จะดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีงานในเชิงทดลองนะครับหรือว่าในเชิงสร้างโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับงานศึกษาที่เฉพาะเจาะจงไปที่บริบทการเรียนรู้นะครับเช่นผู้สูงอายุตอนนี้นะครับไม่ค่อยคิดถึงเรื่องความตายอยู่แต่ว่ากังวลว่าจะคุยอย่างไรกับครอบครัวนะครับเราจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้คุยเรื่องนี้กับครอบครัวในพื้นที่ที่ต่างๆอย่างไรบ้างอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นการโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับหรือว่างานสุขศึกษานะครับงานความรู้นะครับเกี่ยวกับการสื่อสารในผู้สูงอายุนะครับรวมทั้งตอนนี้เรามีงานศึกษาเกี่ยวกับว่าแพทย์นะครับที่สนใจเรื่อง palliative care อยู่แล้วนะครับ
มองเรื่อง palliative care อย่างไรแต่ว่าเรายังไม่มีแพทย์ในสาขาอื่นๆนะครับที่ตอนนี้อาจจะไม่รู้จักนักนะครับหรือว่ายังตกสำรวจนะครับยังไม่ค่อยได้มาสนใจเรื่อง palliative care นะครับทำยังไงจึงจะเปลี่ยนให้เขามาสนใจได้มากขึ้นนะครับรวมถึงผู้บริหารในสาขาอื่นๆนะครับเรื่องของการวัดผลลัพธ์เครื่องมือที่ช่วยสร้างความรู้หรือว่าเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะครับเรื่องของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสูญเสียนะครับเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีมากนักนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการให้ความรู้บุคลากรถูกสุขภาพที่เป็นอาสาสมัครนะครับหรือว่าcaregiver นะครับยังไม่ค่อยมีมากนักทั้งที่2กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นผู้เล่นนะฮะสำคัญในช่วงต่อไปนะครับส่วนการศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการนะครับก็ที่พอจะมีอยู่นะครับก็คือการพัฒนารูปแบบการบริการนะครับแนวทางการให้บริการแบบประคับประคองในแพทย์สาขาต่างๆนะครับเราเห็นการมีส่วนร่วมมากขึ้นจากงานดูแลจากงานผู้ป่วยจากงานการแพทย์ที่รักษาโรคไตนะครับหรือว่างานดูแลผู้สูงอายุก็จะเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากมะเร็งที่สนใจเรื่อง palliative care อยู่แล้วนะครับพอจะมีอยู่เรื่องผลลัพธ์นะจากการดูแลแบบ palliative care นะครับที่ทั้งในเชิงประสบการณ์นะครับความพึงพอใจหรือว่ามีสกิลนะครับช่วยวัดคุณภาพชีวิตนะครับนะฮะเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริการนะครับแล้วก็งานศึกษาในเชิงมิติเศรษฐศาสตร์นะครับว่าดูแลแบบประคับประคองแล้วเนี่ยมันมีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรการดูแลมากน้อยอย่างไรนะครับที่น่าจะต้องมีเพิ่มเติมนะครับก็คืองานเชื่อมต่อนะครับระหว่างการดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเชื่อมไปยังชุมชนนะครับหรือว่าเชื่อมกับงาน long term care นะครับการดูแลผู้ป่วยระยะยาวนะฮะหรือว่าการดูแลผู้สูงอายุนะครับตรงระบบเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่งานวิจัยบางชิ้นเนี่ยแขวนไว้นะครับก็คือเริ่มที่จะพัฒนาการดูแลต่อเชื่อมต่อไปยังชุมชนแล้วนะครับแต่ว่ารูปแบบการเชื่อมต่อเนี่ยยังหากันอยู่ว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุดนะครับเรื่องของการปฏิรูประบบ IT นะครับระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารส่งต่อข้อมูลระหว่างผู้ป่วยนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลในโรงพยาบาลกับชุมชนนะครับในทั้งประเทศซึ่งตอนนี้มันมีอยู่หลายโปรแกรมหลายซอฟต์แวร์เหลือเกินนะครับในโรงพยาบาลต่างๆนะครับก็จะมีความพยายามในการเชื่อมข้อมูลอยู่นะครับแต่ว่าก็น่าจะมีการติดตามผลหรือว่ามีงานวิจัยที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเพราะว่าด้านหนึ่งที่เราส่งต่อผู้ป่วยได้ไม่ดีนักนะครับก็เป็นเพราะว่าช่องว่างนะครับอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับเรื่องของบทบาทวิชาชีพอื่นๆในงาน palliative care นะครับตอนนี้ก็ที่เด่นๆจะมีหมอมีพยาบาลนะครับแต่ว่าบทบาทวิชาชีพอื่นๆยังไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่น่าจะส่งผลมากแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครถามนะครับก็คือ new normal นะครับวิถีใหม่หลังจากที่โควิดมานะครับมันส่งผลกระทบยังไงต่อการดูแลเรื่องการดูแลการตายในโรงพยาบาลหรือในชุมชนนะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่ค่อยมีนะครับก็คือว่าบุคลากรสุขภาพนะครับที่ดูแลเรื่องนี้อยู่นะครับก็ไม่ค่อยมีใครงานวิจัยที่สนใจคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้นะครับเรื่องความเครียดการเบิร์นเอาท์นะครับของบุคลากรสุขภาพแบบประคับประคองนะครับเรื่องของการแพทย์สาขาอื่นๆอันนี้พูดไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นงานที่สนใจ palliative care อยู่นะครับแต่ว่าสาขาอื่นยังไม่ค่อยเห็นมากนักนะครับเรื่องการใช้ยานะครับก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงไปที่การส่งเสริมการใช้มอร์ฟีนนะครับหรือโอปิออยด์และยาที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องอุปกรณ์อื่นๆนะครับหรือว่าผลจากการใช้เทคนิควิธีในการดูแลอาการปวดนะครับหรือว่าอาการรบกวนอื่นๆนะครับนะอีกอันนึงก็คือว่างานส่งเสริมการเข้าถึงยาส่วนใหญ่เนี้ยจะศึกษากันในพื้นที่ที่เป็นชนบทนะครับที่มีการโหนดเครือข่ายเชื่อมต่อส่งการรักษาส่งยาแก้ปวดนะครับที่เข้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนนะครับแต่ว่าในชุมชนเมืองเนี่ยครับยังไม่ค่อยมีงานศึกษาเรื่องนี้นะครับโอเคนะครับส่วนในพื้นที่ชุมชนนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ทางทีมที่ฟูเดสก็จะสนใจนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยที่เราให้ความสำคัญนะครับ
ก็คือว่าน่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะเช่นการตายดีในรูปแบบอื่นๆนะครับในชุมชนนะครับเราไม่ได้มีแต่การตายดีในเฉพาะที่ผู้ป่วยจะเข้าถึง palliative care แล้วถึงจะตายดีได้นะครับมันยังมีการตายดีในรูปแบบอื่นๆนะครับเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองชื่อที่เชื่อมต่อไปที่ชุมชนนะครับน่าจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รูปแบบของการลุกขึ้นมาของพลเมืองนะครับในการดูแลการอยู่ดีการตายดีของตัวเองนะครับเราจะพัฒนาพื้นที่แบบนี้นะครับได้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของความเป็นเมืองที่มีสูงขึ้นนะครับก็คือว่าคนเราก็จะรู้สึกกระอักกระอ่วนนะที่จะไปดูแลเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศแบบนี้มันหายากขึ้นในชุมชนที่เป็นเมืองมากขึ้นนะครับเราจะฟื้นฟูความเป็นเพื่อนบ้านการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนอย่างไรนะครับอันนี้น่าจะศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับโอเคส่วนที่พอจะมีอยู่นะครับก็คือที่น่าสนใจนะครับตอนนี้เราก็มีหลายที่นะครับที่ใช้เทเลเมดิซีนนะครับการดูแลทางไกลนะครับการใช้วิดีโอคอลการใช้ไลน์นะครับช่วยกันดูแลนะฮะปรากฏว่าความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากที่มาเจอหน้ามาเห็นหน้ากันที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็อาจจะสะดวกกว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็มีประสิทธิภาพกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็น่าศึกษาเพิ่มเติมนะครับเรื่องของcommunity based palliative care นะครับอันนี้พอจะมีอยู่นะครับโอเคงานศึกษาอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็บทบาทของคนอื่นๆในชุมชนที่จะมีบทบาทในการสนับสนุนการอยู่ดีและตายดีนะครับเรายังไม่ค่อยเห็นงานศึกษาผู้นำนะครับกระบวนการชุมชนอาสาสมัครนะครับองค์กรศาสนาหรือธุรกิจที่จะมีบทบาทในเรื่องการอยู่ดีตายดีในชุมชนนะครับองค์กรทางการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็บุคลากรสุขภาพในชุมชนนะครับรวมทั้งงานการตายดีของคนใช้ขอบนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับงานแบบนี้เนี่ยเคยศึกษาไว้เมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้บริบทของพื้นที่ในสังคมนะฮะมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียบ้างนะครับหรือว่าการพัฒนาเมืองบ้างนะครับก็น่าจะศึกษาได้ใหม่นะครับเราอาจจะพบความรู้ใหม่ๆจากงานศึกษากลุ่มใช้ขอบแบบนี้นะครับอีกอันนึงนะครับก็คือว่านี้เป็นฐานข้อมูลที่ผมเพิ่งหามาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเรามีฐานข้อมูลที่ดีมากนะครับจากที่ชุดโครงการพาวจูโนนะครับเพื่อนร่วมแคร์รู้ร่วมแชร์นะครับซึ่งอาจารย์เต็มศักดิ์นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเข้าร่วมด้วยนะครับได้ทำไว้อย่างดีมากเลยนะครับก็คือในช่วงปี2557นะครับที่มียุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาวะช่วงท้ายและการตายดีเนี่ยครับก็มีชุดโครงการของอาจารย์เต็มศักดิ์นะครับที่ทำเรื่องความรู้โดยตรงนะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลนะฮะที่เป็นเกรย์ลิเทอเรเจอร์นะครับหรือว่างานศึกษาที่ไม่ได้แขวนไว้บนฐานข้อมูลออนไลน์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ถึง 1,000 กว่าชิ้นนะครับอยู่ในลิงก์นี้นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยที่เป็นวิทยานิพนธ์เนี่ยได้รวบรวมสังเคราะห์มาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับวิทยานิพนธ์ก่อนตายนะครับซึ่งเขารวบรวมไว้ในหลายประเด็นนะครับว่าประเด็นต่างๆมีคนศึกษาอย่างไรบ้างนะครับก็ทุกท่านสามารถสแกนได้นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงตัวฐานข้อมูลตรงนี้นะครับซึ่งดีมากนะครับมีการรวบรวมไว้แล้วก็มีทำแท็กไว้นะครับว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นสำหรับศึกษาแล้วก็ต่อยอดออกไปจากนี้นะครับมีข้อมูลตั้งแต่ปี24นะครับ2946ไปจนถึงปี2558แต่ว่าพอโครงการหมดก็ยังไม่ได้มีใครมารวบรวมต่อหลังจากปี58นะครับถ้าใครสนใจที่จะสานต่องานของอาจารย์เต็มศักดิ์นะครับก็ยินดีนะครับไปหาข้อมูลมาเพิ่มต่อนะครับนี้เป็นงานชิ้นที่เก่าที่สุดนะครับก็มีพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะครับข่าวร้ายนะฮะให้มุมมองตั้งแต่ปี2496เลยทีเดียวนะครับแล้วก็งานอันนี้นะครับก็จะงานวิทยานิพนธ์ก่อนตายนะครับก็ได้รวบรวมไว้นะครับว่าในวิทยานิพนธ์แต่ละชิ้นมีประเด็นอะไรสำคัญบ้างนะครับท่านที่สนใจก็ไปติดตามอ่านได้นะครับก็สื่อสารผ่านบทสนทนาของการ์ตูนนะครับคุยกันไปคุยกันมานะครับ
แล้วก็มีงานอ้างอิงนะครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาต่อนะครับจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์นะครับแล้วก็งานที่ทางโครงการจัดการความรู้ได้ทำไว้นะครับก็ได้แขวนไว้บนเว็บไซต์ Peaceful Days แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดมานะครับเพื่อเป็นการต่อยอดจากฐานความรู้ที่เรามีอยู่นะครับโอเคครับพี่ช่วยครับก็ขอบคุณน้องมานะคะก็คงพอเห็นภาพรวมพอสมควรเนาะแล้วก็เป็นการศึกษาจากข้อมูลเพียงแหล่งเดียวนะคะอาจจะมีจากส่วนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะก็อยากพูดถึงงานของอาจารย์เต็มศักดิ์ที่ทำไว้เรื่องวิหารนิพนธ์ก่อนตายเนาะในฉบับนั้นเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการศึกษาจากวิทยานิพนธ์นะคะซึ่งก็มีหัวข้อวิทยานิพนธ์หลายอันเลยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพยาบาลนะคะ80กว่าเปอร์เซ็นต์จากในเล่มนั้นนะคะพบว่าเป็นการศึกษาของพยาบาลค่อนข้างเยอะทีเดียวเนาะทั้งในเรื่องของเป็นเรื่องของมิติเรื่องของกายเนาะเรื่องของจิตใจเรื่องของจิตวิญญาณรวมถึงเรื่องของการดูแลแบบcomplementary ด้วยเนาะซึ่งอันนี้ก็น่าจะ อยากให้พวกเราลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพี่ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าพี่อยากเน้นไปในเรื่องของเรื่องของการแพทย์แล้วก็พยาบาลเนาะเพราะว่าในจุดนี้เนี่ยต้องยอมรับว่างานทางด้าน palliative care เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันค่อนข้างเติบโตมาเป็นลำดับนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่มีนโยบายในเรื่องของศูนย์ palliative care ทั่วประเทศนะคะแล้วก็เริ่มมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ไปจัดตั้งศูนย์อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะพอมันเริ่มมีservice ที่ชัดเจนมากขึ้นมีบุคลากรที่รับผิดชอบชัดเจนขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีประสบการณ์นะคะจากการเข้าไปดูแลนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยในช่วงระยะหลังๆเนี่ยค่ะหลังจากงานของอาจารย์เต็มศักดิ์แล้วเนี่ยงานวิจัยในช่วงหลังๆเนี่ยยังมีไม่ค่อยเยอะมากนักนะคะก็โดยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นของพยาบาลเนี่ยเป็นหลักนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการประเมินเรื่องของเซอร์วิสเพิ่มขึ้นเนาะหรือว่าเรื่องของการจัดระบบบริการนะคะที่เข้าถึงชุมชนเพิ่มขึ้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเข้าถึงมอร์ฟีนเนาะอย่างที่เมื่อกี้น้องมาร์ทก็พูดไปบ้างแล้วนะคะทีนี้สิ่งที่อยากพูดถึงในหัวข้อวิจัยพวกนี้นะคะก็พอดีไปเจอเปเปอร์หนึ่งที่ตอนนี้คุณฟิลิซิตี้ฮัตสันเขารีวิวไว้จากประมาณอาร์ติเคิลประมาณหมื่นกว่าชิ้นเนาะในเรื่องของ palliative care เนี่ยค่ะเป็น systemic review เขาก็พบประเด็นอันนึงที่น่าสนใจพี่ก็อยากเล่าให้ฟังเนาะเขาบอกว่าจากเท่าที่รวบรวมมาหมื่นกว่าอาร์ติเคิลเนี่ยมันมีหัวข้อใหญ่ๆที่คนสนใจทำวิจัยเนี่ยอยู่ประมาณสัก6-7หัวข้อเนาะอันแรกเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของ service model เนาะอันนี้ก็แต่ละที่ก็พยายามที่จะแบบลองเหมือนสร้างกรอบเนาะเรื่องของโมเดลขึ้นมาว่าลักษณะโมเดลแบบไหนที่มันทำให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะท้ายนะคะเรื่องที่สองเนี่ยก็จะเป็น continuing of care เนาะก็คือการดูแลต่อเนื่องนะคะหัวข้อกลุ่มที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมแล้วก็ education นะคะซึ่งก็มีคนทำไว้เยอะมากเนาะนี่คือหมายถึงว่าทั่วโลกเนาะที่เป็นภาษาอังกฤษนะหัวข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของ inequality access หรือการเข้าถึงเนาะซึ่งก็ยังมีบางกลุ่มที่อาจจะ under อยู่หรือว่าเข้าไม่ค่อยถึงอย่างเช่นกลุ่มพวกคนไข้จิตเวชกลุ่มคนไร้บ้านกลุ่มคนที่เป็นคนชายขอบทั้งหลายเนาะอันนี้ก็มีคนศึกษาไว้พอสมควรนะคะแต่ก็ยังมีน้อยอยู่นะแล้วก็มีหัวข้อใหญ่อันนึงที่มีการศึกษาไว้ค่อนข้างแพร่หลายก็คือเรื่องของ communication เนาะเรื่องการสื่อสารในมิติต่างๆนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ living well นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคล้ายๆว่าความอยู่ดีมีสุขนั่นแหละของผู้ป่วยและครอบครัวเนาะในกลุ่มต่างๆนะคะทั้งเป็น cancer แล้วก็ non-cancer นะคะแล้วก็มีเรื่องของความตระหนักของความกับตระหนักเรื่องของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะคะเกี่ยวกับความต้องการการดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อหลักๆที่เขาพบว่ามันมีคนทำกันไว้ค่อนข้างเยอะนะคะข้อสังเกตจากการรีวิวอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
โดยส่วนใหญ่เนาะมันยังเป็นการศึกษาวิจัยที่มาจากฝั่งของบุคลากรเป็นหลักนะคะขาดเสียงของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะคะเขาบอกเลยว่าในฟิวเจอร์รีเสิร์ชเนี่ยควรจะต้องให้น้ำหนักไปที่ตัวผู้ป่วยและครอบครัวเพิ่มขึ้นเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะมีประเด็นเรื่องของเมทริโอโลจีเป็นอุปสรรคนะคะกลุ่มเป้าหมายมีความเปราะบางใช่ไหมคะหรือว่าประเด็นที่ศึกษาเนี่ยมันมีความเปราะบางแล้วก็ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็อาจจะ อยู่ในสภาพที่อาจจะเราอาจจะศึกษาวิจัยแล้วก็เก็บข้อมูลได้ค่อนข้างยากเนาะอย่างเช่นเขาไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลหรือมีภาวะที่จะต้องแบบแอดมิดหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทำให้อาจจะทำเก็บข้อมูลได้ไม่จบอะไรแบบนั้นซึ่งก็เขาก็เสนอว่าจริงๆมันก็ควรจะต้องมีแนวทางในเรื่องของเมทริโอลอจีที่ช่วยทำให้เราเข้าถึง เสียงของผู้ป่วยและครอบครัวได้เพิ่มขึ้นเนาะในประเทศไทยก็เข้าใจว่าก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันมันจะมีข้อมูลที่มาจากฝั่งของผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยยังค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่จะออกมาในรูปของความพึงพอใจมากกว่านะคะจากครอบครัวหลังจากที่ได้รับมีทีมพาเลทีฟแคร์เข้าไปดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเรื่องความพอใจพึงพอใจซะเป็นส่วนใหญ่แต่การศึกษาในเชิงที่เป็นเรื่องของทางการแพทย์หรือว่าการแคร์จริงๆเนี่ยยังมีไม่ค่อยเยอะมากนักเนาะก็ไปเจออีกเปเปอร์หนึ่งที่คิดว่าพวกเราน่าจะเข้าไปดูนะแล้วก็อาจจะได้เป็นประโยชน์นะคะเขาพูดถึง83หัวข้อ83คำถามวิจัยใน Palliative Care และ End of Life Care ซึ่งเขาก็แยกหมวดไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะเนาะมันแยกหมวดไว้น่าสนใจเลยว่ามีหมวดอะไรบ้างที่เป็นมีคำถามวิจัยที่ยังไม่มีคนตอบนะคะเราอาจจะได้ไอเดียที่ไปทำอะไรได้พอสมควรนะคะแต่ว่าในมุมที่พี่อ่านแล้วก็อยากจะแชร์ตรงนี้อยากพูดจากฝั่งของคนที่ทำงานเรื่องนี้ว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้มีคนศึกษาวิจัยเรื่องอะไรเนาะซึ่งคงไม่เอาทุกหัวข้อที่เขา suggest มาแต่ว่าอาจจะเลือกเป็นบางหัวข้อนะคะประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยหัวกลุ่มหนึ่งเลยงานวิจัยอันหนึ่งเลยที่อยากได้มากๆเนาะก็คือในแง่ของคือคนที่ทำงาน palliative care เนี่ยรู้ว่าการที่ผู้ป่วยเข้าถึง palliative care เนี่ยมันทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนศึกษาทัศนคติของบุคลากรหรือว่าวิชาชีพกลุ่มอื่นๆเนาะที่ก็ยังไม่ค่อยทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นงานศึกษาวิจัยอันนี้ก็คือว่าทำยังไงที่ palliative care เนี่ยมันจึงจะเข้าไปอยู่ในแพทย์กระแสหลักเนาะซึ่งงานวิจัยที่จะช่วยได้เนี่ยก็คือทำให้กลุ่มผู้ป่วยอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่กลุ่มอย่างเช่นไม่ใช่กลุ่มแคนเซอร์นะตอนนี้แคนเซอร์คนทำเยอะแล้วกลุ่มมะเร็งเนี่ยทำไว้เยอะมากเลยแต่กลุ่มนอนแคนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยทำยังไงที่เราจะ เข้าถึงเนาะกลุ่มนี้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับรู้เกี่ยวกับpalliative care เนาะว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้เขารับรู้ไหมว่ามันมี palliative care อยู่เนาะแล้วก็ตัวบุคลากรสุขภาพเนาะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือเภสัชหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีประสบการณ์ยังไงเกี่ยวกับpalliative care นะคะในกลุ่มผู้ป่วยต่างๆนะคะรวมถึงเมื่อไหร่ที่เขาคิดว่าผู้ป่วยควรได้รับการดูแลแบบ palliative care ซึ่งนะตอนนี้มันเหมือนกับว่า เรามีกลุ่มใหญ่มากเลยก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคไตซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ไตมันค่าไตมันไม่ดีหรือว่าไตมันล้มเหลวแล้วเนี่ยมันจะมีทางเลือกไม่มากเนาะแล้วก็ palliative care เนี่ยก็เป็นทางเลือกอันหนึ่งที่หลายคนสนใจแต่ปรากฏว่ามีงานศึกษาวิจัยอยู่จำนวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่ได้มีการตีพิมพ์แต่ว่าพบว่าแพทย์และพยาบาลที่ทำงานเกี่ยวกับคลินิกโรคไตเนี่ยยังมีการรับรู้หรือแนวทางในการให้บริการเนี่ยที่ยังไม่เชื่อมโยงกับเรื่อง palliative care
อันเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเป็นแอเรียนึงถ้าใครเป็นพยาบาลหรือแพทย์เนี่ยน่าจะต้องลองไปทำงานกับกลุ่มผู้ป่วยโรคไตนะแล้วก็รวมถึงบุคลากรที่ทำงานในหน่วยโรคไตด้วยนะคะนอกจากกลุ่มโรคไตแล้วเนี่ยจะมีกลุ่มคนไข้ดีเมนเชียเนาะที่ตอนนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเป็นกลุ่มที่มันมีความยากเมื่ มาถึงจุดที่โรคมันแอดวานซ์ไปนะคะเนาะมันก็จะมีจุดยากในโดยเฉพาะในเรื่องของการคอมมิวนิเคชันเนาะการสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัวการวางแผนการดูแลไว้ล่วงหน้าว่าแค่ไหนเนาะที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นหรือการดูแลในช่วงท้ายเนี่ยเขาอยากให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไอ้สิ่งนี้เนี่ยก็กำลังเป็นหัวข้อใหญ่มากเลยที่ palliative care เนี่ยจะเข้าไป interact กับกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยยังไงนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องการการศึกษาวิจัยเนาะในกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะมีข้อมูลเพียงพอที่จะทำให้แพทย์กระแสหลักเห็นว่างาน palliative care เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้าไปเติมเต็มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเนาะอันนี้ก็เป็นมี2กลุ่มนี้เนาะที่คิดว่าเป็นกลุ่มที่น่าทำในช่วงนี้น่าสนใจนะคะที่เหลือก็จะมีกลุ่มพวกกลุ่มคนไข้โรคหัวใจเนาะแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งตอนนี้เทรนมาทุนก็มาแต่ว่าไม่ค่อยมีคนทำวิจัยนะคะว่าผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยที่ เขากำลังเข้าสู่เขาต้องมีโอกาสเข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยมันในเรื่องของการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยมันมีโปรเซสมีขั้นตอนหรือว่ามีแนวทางในการทำงานตรงนี้เนี่ยยังไงนะคะซึ่งอันนี้เป็นอันที่ยังขาดอยู่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งที่พูดไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าถึงเนาะ palliative care ของกลุ่มผู้ป่วยต่างๆที่ไม่ใช่กลุ่มมะเร็งนะอันนี้เป็นอันหนึ่งเลยที่ถ้ามีการศึกษาวิจัยเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเนาะอันที่สองเนี่ยที่คิดว่าสำคัญก็คือเรื่องของ communication นะคะหรือการสื่อสารซึ่งณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงกันมากเลยก็คือว่าการมีการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า advanced care plan เนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญแต่ว่ายังมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้น้อยเนาะซึ่งถ้าทำเรื่องของadvanced care plan เนี่ยมันทำได้ในหลายสเต็ปมากเลยในหลายกลุ่มผู้ป่วยด้วยเนาะตั้งแต่ว่าแบบเขารับรู้มันยังไงใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เราควรจะ approach เรื่องนี้เนาะใครควรเป็นคนเริ่มคุยใช่ไหมหรือว่าคนผู้ป่วยที่ได้รับการทำ advanced care plan เนี่ยมันให้เอาคำที่แตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้ทำยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะที่ยังมีการศึกษาน้อยมากนะคะแล้วก็น่าทำแล้วก็น่าจะถูกเอาไป reference ได้เยอะมากนะคะอันที่สามจะเป็นเรื่องของ symptom management เนาะณตอนนี้เนี่ยมันยังมีที่ในงานศึกษาส่วนใหญ่จะพูดเรื่องมอร์ฟีนกับเรื่องของอาการปวดแต่ว่าอาการอื่นๆที่เป็นอาการรบกวนยังไม่ค่อยมีการศึกษามากนักเนาะไม่ว่าจะเป็นอาการกลืนลำบากเนาะหรือว่าเป็นอาการที่แบบคนไข้มีอาการแบบผอมแห้งแรงน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออื่นๆเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนศึกษาเอาไว้ว่ามันมีการดูแลยังไงที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลร่วมกับนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดเนาะหรือกระทั่งว่าดนตรีบำบัดอย่างเงี้ยค่ะพวกเขาเรียกว่าเป็นพาราเมตรเนาะที่ควรจะต้องเข้ามาสนับสนุนกระบวนการดูแลตรงนี้ค่ะมันเพิ่มเนาะประสิทธิเขาเรียกเป็นประสิทธิภาพการดูแลให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยยังไงนะคะอันนี้จำเป็นอาจจะต้องมีการศึกษาที่ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเนาะแล้วก็อันนี้เรื่องของซิมตอมไปแล้วมีเรื่องของ
มีเรื่องของตัวผู้ป่วยแล้วก็ตัวผู้ดูแลเนาะมีเรื่องของผู้ดูแลตัวจีมีเรื่องของผู้ดูแลแล้วก็ครอบครัวซึ่งนะตอนนี้เนี่ยกลุ่มผู้ดูแลและครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความพึงพอใจเป็นเรื่องทัศนคตินะคะสิ่งที่น่าจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยเนาะหัวข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีประเด็นเรื่องของburden การดูแลเนาะเรื่องของการสื่อสารในครอบครัวนะคะระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยนะคะซึ่งหลายครอบครัวมีปัญหาเนาะเราสามารถที่จะศึกษาถึงตัวระบบสนับสนุนหรือกลไกที่จะช่วยให้ผู้ป่วยกับครอบครัวเนี่ยเขาสามารถพูดคุยกันได้นะในประเด็นอ่อนไหวเหล่านี้เนาะหรือกระทั่งว่าระบบสนับสนุนทางสังคมที่จะช่วยให้ครอบครัวเนี่ยหรือผู้ดูแลสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้อันนี้ก็ยังขาดการศึกษาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนว่ามันมีกลไกหรือระบบสนับสนุนอะไรบ้างที่จะช่วยนะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเซอร์วิสการใช้เขาเรียกว่าอะไรระบบบริการที่มีอยู่ในขณะนี้เนาะมันจะพูดถึง2จุดก็คือว่าณตอนนี้มันมีนโยบายหรือมันมีแนวทางที่แต่ละที่เนี่ย เริ่มขยับจากโรงพยาบาลเนี่ยไปสู่ชุมชนแต่ว่าการศึกษาวิจัยที่ทำให้เห็นถึงตัวอินเทอร์เวนชั่นน่ะหลักๆอ่ะว่าอินเทอร์เวนชั่นอันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างไรเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดมันเห็นแค่เป็นประสบการณ์เนี่ยเช่นเป็นเรื่องของความร่วมมือมันเห็นเป็นเรื่องของแบบคล้ายๆว่าเป็นพรรณนาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหรือเป็นการบอกว่ามันมีเขาเรียกว่ามีสวิตเหล่านี้อยู่แล้วคนเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นอย่างไรเนาะหรือมีการรับรู้อย่างไรแต่ว่ามันยังไม่ค่อยนำไปสู่การที่จะแบบคอนเฟิร์มอ่ะหรือว่าการงานศึกษาที่มันสามารถที่จะเป็น evidence based ที่บอกได้ว่าด้วย intervention เหล่านี้มันช่วยเกิด impact แบบนี้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ยังไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็กลุ่มในเรื่องของสวิตเนี่ยมีเรื่องของมันมีกลุ่มไหนบ้างที่เหมือนยังเข้าไม่ถึงเลยเนาะหรือว่ามันเข้าถึงได้น้อยกลุ่มเหล่านี้เป็นใครอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้มีการศึกษามากนักนะคะนั้นก็หลักๆพี่ก็อยากพูดไว้ประมาณ 4-5 เรื่องตรงนี้นะคะที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆที่คิดว่าสำคัญในส่วนของพยาบาลเนาะณจุดนี้เนี่ยก็จะมีหลายที่ก็ทำการศึกษาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็เป็นการวิจัยเชิงปริมาณค่อนข้างมากเหมือนกันเนาะมีเรื่องของการมีแบบประเมินมีแบบวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการศึกษาในเชิงที่เป็นแบบเชิงคุณภาพอันนี้ก็ที่สามารถที่จะเรียกว่าที่สามารถที่จะทำให้เสียงของผู้ป่วยเนี่ยถูกได้ยินมากขึ้นเนี่ยยังน้อยอยู่เนาะโดยเฉพาะในประเด็นที่ความต้องการของผู้ป่วยกับครอบครัวที่อาจจะแบบยังไม่ไปด้วยกันอะตรงนี้ยังไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงมากนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ความต้องการผู้ป่วยกับครอบครัวเนี่ยสุดท้ายมันไม่ไปด้วยกันมันมีตัวอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคเนาะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นเนาะที่คิดว่าในคนทำงานเนี่ยเองก็อยากรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วถ้ามันมีคนที่ศึกษาในประเด็นพวกนี้จะเป็นประโยชน์มากกับการที่จะพัฒนางาน palliative care นะคะก็คงจะประมาณนี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะขอให้อาจารย์แบทนะคะอาจารย์สุปรีกาญจนพิสารเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการศึกษาทางด้านจิตวิญญาณเนาะหรือจิตใจค่ะเจอเลยค่ะครับแบบสวัสดีแบบทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้นี่ผมนั่งฟังผมนึกว่าผมอยู่ในบรรยากาศแบบสอนแบบงานวิจัย ซึ่งปกติผมอยู่ที่สุจิตปัญญาผมก็สอนแบบเรื่องแบบวิจัยเรื่องอะไรพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วครับอันนี้นึกถึงเหมือนว่าเรามา
าแบบรายงานความก้าวหน้าแบบวิทยานิพนธ์ไกลๆนะฮะว่าตอนนี้มันมี gap of knowledge อะไรบ้างอะไรที่ควรศึกษาบ้างซึ่งก็แบบขอบคุณมาร์คกับขอบคุณพี่ซุยครับเพราะว่าแบบมาร์คกับพี่ซุยแบบพูดแบบก็แบบค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็แบบว่ามีงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาไปต่อได้เนี่ยครับเมื่อกี้แบบผมฟังพี่ซุยแล้วก็จากที่ผมแบบรีวิวแบบเทคโนแบบของตัวเองไว้บ้างเนี่ยคือผมคิดว่าในมุมการแพทย์เนี่ยนะครับกลุ่มผู้ป่วยแบบโรคไตโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งแบบโรคสมองเสื่อมนี่ก็เป็นแบบกลุ่มที่น่าสนใจที่แบบว่าน่าจะไปศึกษาเพิ่มครับเพราะว่าที่ผมอ่านงานมันจะไปทางแบบกลุ่มแบบผู้ป่วยมะเร็งซะเยอะเนี่ยนะครับอาจจะมีแบบกลุ่มแบบว่าแบบผู้ป่วยแบบวัยรุ่นบ้างหรือว่ามีการพูดรวมๆเป็นกลุ่มผู้ป่วยแบบในแบบภาวะวิกฤตแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจาะจงไปที่แบบกลุ่มผู้ป่วยแบบโรคไหนโดยเฉพาะเนี่ยนะครับแต่ผมเห็นแบบว่าแบบแบบตอนนี้แบบโรคที่มันเกิดขึ้นแบบกับแบบคนไทยมากๆปัญหาสุขภาพทั้งโรคหัวใจพวกอะไรพวกเนี้ยก็เริ่มสำคัญแล้วก็แบบได้คุยกับคุณหมอจากทางรามาบางท่านแบบก็แบบหลังๆเราพบผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่เป็นระยะท้ายแบบพอควรเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีงานศึกษาตรงนี้มากนักนี้นะครับก็ถ้าใครแบบว่าเพราะผมดูจากรายชื่อแบบในห้องนี้ก็มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์แบบอยู่หลายคนถ้าเกิดแบบว่าช่วยแบบศึกษานี้นะครับก็จะแบบขอบคุณจะยินดีมากเลยครับแบบในฐานะคนทำงานอย่างนี้นะครับเราก็อยากได้ข้อมูลตรงนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์อาจจะแบบโอกาสเข้าถึงแบบผู้ป่วยแบบที่กล่าวมาค่อนข้างจะน้อยหน่อยนะครับทีนี้ถ้ามาพูดในแง่ของทางศูนย์จิตปัญญานี่นะครับคือศูนย์จิตปัญญาก็แบบโดยชื่อก็ดูแบบออกไปทางพูดออกไปทางจิตวิญญาณอยู่แล้วนี้นะครับแต่ว่าแบบจริงแล้วคือเราไม่ได้เบสอ่อนแบบศาสนาไปหลักจริงแล้วแบบเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของถ้าพูดแบบภาษาแบบเข้าใจง่ายก็เป็นสิ่งที่เราแบบยึดเหนี่ยวจิตใจไว้นะครับเนี่ยครับอาจจะเป็นแบบความเชื่อทางศาสนานะก็ได้ความเชื่อส่วนตัวก็ได้หรือว่าการที่เรารู้สึกเรามีคุณค่าที่เราเป็นคนแบบคนหนึ่งที่อยู่ในแบบสังคมนี้หรือว่าเราเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมนี้นะครับซึ่งแบบเรื่องจิตวิญญาณก็มีคนรีวิวแบบไว้แบบพอควรว่าความเชื่อเหล่านี้นะครับมันทำให้กับชีวิตเราแบบรู้สึกแบบมีความหวังแบบมีความสุขแบบมีคุณค่ามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเงี้ยนะครับหรือว่าแบบมีแบบเป้าหมายมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นแบบมุมแบบของมิติจิตวิญญาณผมก็ไปอ่านงานมาพอควรว่าเอ๊ะในมุมของมิติจิตวิญญาณเนี่ยนะครับครับทางการแบบพยาบาลแบบในเมืองไทยเราก็มีทำไว้พอสมควรนะครับแบบน่าสนใจอยู่เหมือนกันทั้งประสบการณ์ทั้งด้านแบบจิตวิญญาณของในแบบว่าแบบผู้ป่วยที่เป็นวัยรุ่นครับประสบการณ์ทั้งด้านแบบจิตวิญญาณของแบบผู้ป่วยของผู้ดูแลของทางครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับก็แบบพอมีอยู่แต่ทีนี้นี่นะครับครับที่ผมสนใจเนี่ยคืออาจจะเป็นเชิงของในเชิงของแง่แบบนโยบายอย่างเงี้ยนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีงานที่ผมแบบสนใจอันนี้แบบเล่าความสนใจส่วนตัวนะครับคือผมสนใจในงานของที่แบบโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ที่เขาครับมีฝ่ายแบบชื่อว่าฝ่ายแบบจิตตาภิบาลอย่างเงี้ยนะครับแบบในเมืองไทยไม่ค่อยคุ้นคำนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาจะมีคำเรียกว่าแบบ chaplaincy เงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มส่วนมากจะเป็นกลุ่มแบบของนักบวชแบบชาวคริสต์ที่แบบว่าทำเรื่องของการแบบเยี่ยมเยียนบ้านหรือว่าไปเยี่ยมผู้ป่วยแบบข้างเตียงนี้นะครับซึ่งแบบโรงพยาบาลสลุยนี่ก็เป็นแบบต้นแบบที่หนึ่งที่เขาขับเคลื่อนเรื่องนี้แบบมีฝ่ายที่เราสามารถเข้าไปติดต่อนี้นะครับชื่อฝ่ายศาสนกิจและงานอภิบาลนะครับสามารถแบบเข้าไปเสิร์ชดูในแบบ Google ได้นี้นะครับคือสิ่งที่ผมสนใจคือแบบว่าเอ๊ะมันเริ่มมีแบบมิติพวกนี้เข้ามาแบบในเมืองไทยแล้วถึงแม้ว่าอาจจะยังมีแบบไม่มากก็เถอะครับถ้าเราจะขับเคลื่อนไปศึกษาว่าเอ๊ะทำไมแบบว่าแบบผู้บริหารนี้นะครับครับทำไมเขาถึงสนใจเรื่องนี้สนใจนำเรื่องมิติจิตวิญญาณเข้ามาเราอาจจะไปถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ก็เป็นแบบที่หนึ่งที่น่าจะไปถอดบทเรียนนะครับว่าทำไมถึงเอาเรื่องทางด้านมิติจิตวิญญาณเข้ามากับการแบบดูแลแบบผู้ป่วยนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบงานหนึ่งที่น่าสนใจนะครับในแง่ของเชิงแบบนโยบายแล้วผมคิดว่าในเชิงนโยบายมันก็จะตอบไปในภาพของทางสังคมได้ด้วยทางการแพทย์ได้ด้วยว่าแบบเอ๊ะถ้ามีโรงพยาบาลอื่นที่แบบ
ว่าอาจจะมีคุณหมอหรือมีแบบผู้บริหารที่กำลังตัดสินใจเรื่องนี้อยู่อาจจะแบบงานวิจัยนี้อาจจะช่วยแบบว่าแบบเป็นไกด์ไลน์ก็ได้อย่างนี้ครับในแง่ของการขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องนี้ขึ้นมาแบบในโรงพยาบาลต่างๆนี้นะครับซึ่งที่ผมพูดนี้ก็เป็นภาพฝันส่วนตัวอย่างนึงด้วยนะครับที่อยากเห็นแบบงานแบบเรื่องพวกนี้เข้าไปในโรงพยาบาลต่างๆโดยเฉพาะแบบโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กนี้นะครับครับกับแบบอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าแบบบทบาทของผู้นำทางศาสนาหรือว่าแบบผู้นำทางจิตวิญญาณแบบในชุมชนนี่นะครับครับบทบาทของผู้นำที่มีผลต่อแบบว่าแบบการตายดีของคนในชุมชนนี่เป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับนะครับมันมีงานแบบของแบบทางต่างประเทศเก่าๆที่เขาศึกษาไว้บ้างแต่ว่าแบบงานในเมืองไทยผมยังไม่ค่อยเห็นแบบตรงนี้สักเท่าไหร่ผมเห็นแบบว่าอาจจะมีไปศึกษาในกลุ่มแบบผู้นำทางศาสนาทางแบบชาวคริสต์นะครับทางของกลุ่มชาวแบบมุสลิมอิสลามศาสนาอิสลามแบบถ้าส่วนมากแต่ผมเชื่อว่ามันบางทีมันมีบริบทผู้นำทางจิตวิญญาณที่ไม่อิงศาสนาอยู่เงี้ยนะครับอาจจะเป็นศูนย์รวมจิตใจแบบของชาวบ้านก็ได้อย่างนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นมิติทางด้านจิตวิญญาณที่เชื่อมกับชุมชนก็ถ้าเราไปถอดบทเรียนได้มันก็จะเป็นกรณีศึกษาแบบเรื่องนึงที่น่าสนใจเนี่ยนะครับรวมถึงมิติจิตวิญญาณของความเชื่อของกลุ่มคนชายขอบเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างกลุ่มคนชายขอบอย่างเช่นแบบชนเผ่าชาติพันธุ์อย่างเช่นแบบชาวปะปะกะยอเนี่ยครับที่เราอาจจะเรียกเขาแบบว่าปะกะเหลี่ยงนี่นะครับเขามีแบบว่าในเรื่องความเชื่อแบบเรื่องแบบชีวิตและความตายที่น่าสนใจมากนะครับรวมถึงเขามีแบบผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาที่เวลาแบบมีใครแบบเสียชีวิตเขาจะมีแบบบทเพลงแบบอื่อทาเนี่ยครับเป็นบทเพลงเนี่ยครับเหมือนกับแบบว่าคือเขาจะมีบทเพลงที่น่าสนใจมากอื่อทามันคือแบบเพลงนี้นะครับมันจะมีเพลงที่เขาร้องตั้งแต่แบบตอนที่เราแรกเกิดจนไปถึงแบบวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็พอแบบมีคนที่แบบว่าไปแบบศึกษาไว้บ้างแล้วแต่ว่าอาจจะศึกษาในแง่ของความหมายของตัวเพลงของตัวอื่อทานี่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปศึกษาในแง่ของแบบมิติแบบผู้นำทางจิตวิญญาณของชุมชนแบบสักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็สำหรับคนที่สนใจด้านของคนชายขอบนะครับอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจครับแต่อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องแบบของแบบกลุ่มคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นจิตอาสาก็ได้หรือว่าแบบเป็นกลุ่มคนที่ทำงานด้านนี้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ที่แบบว่าพยายามจะขับเคลื่อนแบบเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเรื่องมิติจิตวิญญาแบบในแบบสังคมไทยนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีคนที่เข้ามาศึกษาถอดเรียนบ้างนะซึ่งอันนี้แบบช่วยขายให้กลุ่มพีทฟูลเดสเลยนะครับเนี่ยนะครับกับพี่ซุ้ยกับมายก็นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดจะมีใครมาถอดบทเรียนจากการทำงานแบบที่ผ่านมาแบบตลอดแบบหลายสิบปีของกลุ่มแบบพี่ฟูเดย์ก็ดีมากนะครับว่าตกลงว่าสิ่งที่กลุ่มพี่ฟูเดย์พยายามสื่อสารไปถึงผู้คนให้ตระหนักเรื่องการตายดีเนี่ยครับแบบในสังคมไทยตอนนี้ออกดอกออกผลยังไงบ้างถ้าถอดบทเรียนแบบเรื่องนี้ได้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันเนี่ยนะครับกับอีกเรื่องนึงก็คือว่าการที่เราไปตอนนี้มันมีแบบว่าหลายหน่วยงานหลายมหาลัยนี้นะครับแบบมีวิชาการเรียนการสอนเกี่ยวกับชีวิตและความตายขึ้นมาอย่างเช่นที่แบบมหาจุฬาที่มจรก็มีอยู่นี่ครับที่ศูนย์จิตปัญญาของที่มหิดลก็มีอยู่หรือที่แบบจุฬาลงกรณ์ก็มีวิชาชื่ออะไรนะแบบการตายอย่างมีคุณภาพนี้นะครับครับก็น่าสนใจที่แบบว่าเราอาจจะไปศึกษาในเชิงแบบของแบบประสบการณ์แบบของผู้เรียนก็ได้นะครับว่าแบบผู้เรียนที่เรียนวิชานี้นะครับเขาเข้าใจความหมายเขาเข้าใจคุณค่าแบบของชีวิตหรือว่าเขามีแบบแนวโน้มในการเปลี่ยนทัศนคติต่อความตายไปยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีพื้นที่แบบศึกษาได้อย่างเช่นไปมาขอเก็บข้อมูลแบบในชั้นเรียนที่มจร.หรือว่ามาเก็บที่ศูนย์จิตวิทยาของผมก็ยินดีนะครับมันก็จะเป็นแบบอีกแบบมิติหนึ่งที่น่าสนใจในแง่ของจิตวิญญาณนี้นะครับอันนี้ผมเล่าแบบเปิดไว้แบบเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ
จริงแล้วอยากจะฟังแบบเสียงแบบของแบบแต่ละท่านด้วยนะครับว่ามีประเด็นไหนแบบที่ตัวเองสนใจอยู่แล้วหรือว่าอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับผมครับค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์แบบก็เราคิดว่าเราจะพูดน้อยๆนะสุดท้ายเราก็3คนเราก็พูดกันเยอะอยู่พอสมควร นะคะก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเลยค่ะก็จริงๆก็มีอาจารย์หลายท่านเนาะที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยหรือว่าอาจจะมีข้อคิดเห็นนะคะสามารถที่จะยกมือทางกายภาพก็ได้หรือใช้ reaction ในบาร์ข้างล่างก็ได้นะคะหรือใครมีหัวข้ออะไรอยู่ในใจแล้วก็แบบว่าบอกว่าอุ๊ยหนูสนใจค่ะหรือแบบขออยากจะได้คอนแทคเพื่อที่จะแบบเก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยบอกได้นะคะเพราะว่าจริงๆคนทำงานเนี่ยยินดีมากๆเลยถ้ามีใครจะทำวิจัยแล้วก็เหมือนแบบไปทำร่วมกับเขาอะเขาสามารถชี้เป้าได้ว่าคุณจะเอากลุ่มเป้าหมายแบบไหนเอาใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถเป็นคอร์ดิเนเตอร์ให้ได้ด้วยในแง่ของการแบบให้เราสามารถมีช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลพวกนี้ค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นโอกาสอย่างหนึ่งเพราะบางกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันเข้าถึงได้ยากแต่ถ้าเรามีเครือข่ายคนทำงานแบบเนี้ยเราจะสามารถที่จะร่วมมือกันอ่ะเป็นงานวิจัยที่เราร่วมมือกันแล้วก็ทำให้ได้ประโยชน์ทั้งคู่เนาะวินวินทุกฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามารถบอกได้นะคะหรือจะหลังไมค์มาก็ได้นะคะเชิญค่ะมีใครอยากเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนหรือเชิญคุณธรรมนะคะจ้ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับข้อมูลแนะนำตัวก่อนผมอาจารย์ธรรมเชื้อสถาบันศิลป์ครับปัจจุบันเป็นอาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็อยู่ใกล้ๆจิตวิทยานะแล้วก็ใกล้คณะศาสนวิทยานะครับพอดีที่สถาบันเนี่ยสอนวิชาออกแบบชีวิตนะออกแบบชีวิตเป็นวิชาระดับปีหนึ่งนะปริญญาตรีไลฟ์เป็นไลฟ์ดีไซน์นะครับซึ่งสอนในเชิงของกระบวนการดีไซน์ thinking แล้วก็เราสอนเด็กปริญญาตรีจริงๆตั้งใจสอนปี3ปี4ปีสูงๆเนี่ยนะครับเนื้อหามันมีอยู่บทหนึ่งนะซึ่งผมก็สอนเองแหละผมสอนเรื่องของความตายนะผมสอนเรื่องความตายคือการสอนเรื่องของการค้นหาความหมายการออกแบบการตายอย่างเงี้ยนะทำ living will ทำพินัยกรรมชีวิตนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่น่าสนใจก็คือสอนเรื่องความตายกับเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็สอนมา2ปีแล้วนะครับวิชานี้ก็ที่สถาบันก็สอนแล้วก็สนุกสนานแหละนะเด็กก็เปิด perception ของวัยรุ่นที่มองเรื่องความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแล้วก็ทำให้เขาคิดอะไรแง่มุมที่แตกต่างกันได้เยอะนะครับเรื่อง palliative care ก็พูดถึงด้วยเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะความตายของเขาเท่านั้นแต่ว่าเขาอาจจะเป็นที่จะต้องเป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นผู้ตัดสินใจหรือเป็นผู้ที่มีส่วนกับ palliative care กับพ่อกับแม่กับคนในครอบครัวปู่ย่าตายายนะครับเพราะนั้นผมก็พยายามดึงคอนเซปต์นี้เข้าไปในชั้นเรียนแล้วก็ค้นพบว่านักศึกษาซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่มหิดลก็เป็นนักศึกษาสาขาแพทย์สาธารณสุขพยาบาลอะไรพวกนี้นะก็ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ได้สายสังคมก็มีบ้างนะครับสายวิศวะสายศิลปศาสตร์ก็อาจจะตกใจสอนเรื่องความตายในชั้นปริญญาตรีปีหนึ่งนะฉันเพิ่งผ่านม.6มาเท่านั้นเองเนี่ยนะโอเคแต่ว่าพอเรียนจบเขาก็รู้สึกว่าโอเคความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มันทำให้เขารู้สึกว่าออกแบบชีวิตดีขึ้นในอย่างนี้นะครับส่วนที่ผมสนใจก็คือว่าเราเปิดไป2ปีแล้ววิชานี้ก็ความตายเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากทำต่อก็คือว่าเนื่องจากที่สถาบันที่สถาบันแห่งชาติประกันเด็กเนี่ยทำงานเรื่องกับเด็กเรื่องของการพัฒนาจริงๆผมกำลังจะไปต่อกับงานวิจัยที่กำลังคลำอยู่นะครับก็คือเรื่องของการมุมมองของความตายในสายตาของเด็กนะโอเควิธีการที่เด็กหรือว่าเยาวชนรับมือกับ palliative care กับสมาชิกในครอบครัวนะครับอย่างเช่นผมมีลูกสาว4ขวบผมก็จะพูดเรื่องความตายทุกวันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้พ่อไม่อยู่คำว่าไม่อยู่นี่คืออะไรนะครับหายไปนี่คืออะไรเปิดประตูห้องมาไม่เจอพ่อแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามจะหานิทานพวกนี้ให้ฟังคือพูดความตายเป็นเรื่องสนุกพูดความตายเป็นเรื่องสนุกพูดความตายเป็นเรื่องที่เป็นแบบเหมือนนิทานอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเรากำลังคือผมสนใจเรื่องของการสื่อสารเรื่องความตายในแง่มุมที่เด็กจะตีความเด็กจะรับรู้หรือว่าเด็กจะถอดรหัสอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เขาจะตีความอย่างไรอีกมุมหนึ่งก็คือสนใจวิธีการที่สมาชิกในครอบครัวในครัวเรือนเนี่ยที่จะรับมือกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็เนื่องจาก
สอนวิชาไลฟ์ดีไซน์นะไลฟ์ดีไซน์มันก็สนใจเรื่องสนใจเรื่องเฮลท์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับเราก็อยากจะพัฒนาไปต่อว่าสมมติว่าจะทำแล็บไงในวิชาไลฟ์ดีไซน์เนี่ยมันจะมีแล็บด้วยนะครับกำลังจะคิดว่าจะทำกิจกรรมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยก็คือการออกแบบความตายนั่นเองนะครับแน่นอนเรื่อง palliative care ก็อาจจะเป็น choice เป็น option หนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงวัยที่อาจจะอยากตายตามอำเภอใจใช่ไหมตายดีตายตามที่เขาอยากจะเลือกนะครับซึ่งก็ทำให้อะไรนะแนวสังคมสูงวัยอ่ะเราคงต้องคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันกำลังจะเดินไปถูกทางนั้นนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของนโยบายเรื่องของสิทธิที่จะกำหนดการตายของตัวเองได้นะครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เมื่อกี้นั่งอ่านข่าวเดี๋ยวจะแชร์ให้สมาชิกด้วยนะครับระหว่างที่นั่งอ่านข่าวประมาณ 20-30 นาทีผมเซิร์ชข่าวเหมือนอาจารย์คุณมาร์ทนะทำเซอร์เวย์ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่านข่าวย้อนหลังในฐานระบบข้อมูลนิวเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเนื่องจากผมเป็นนักข่าวเลยนะผมจะเซิร์ชข้อมูลเดี๋ยวกว่าเกือบประมาณ500หรือถึง 1,000 ชิ้นนะที่เป็นข่าวที่มีคีย์เวิร์ดคำว่า palliative care ย้อนหลังไปไกลสุดที่นักข่าวทำในระบบฐานข้อมูลนี่ก็คือปี2549นะครับเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ในช่องไลน์แชทนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ไปอ่านข่าวบทความได้เหมือนคุณมาร์ทมีฐานข้อมูลงานวิจัยเนาะโอเคอันนี้เป็นฐานข้อมูลที่ก็เรียกว่าเป็นความรู้อีกระดับหนึ่งที่ถูกสื่อสารผ่านสื่อมวลชนนะบทความนักข่าวบทสัมภาษณ์นักวิชาการเขียนเรื่องนี้นะครับงานวิจัยเปิดตัวโรงพยาบาลรุ่นนี้ข้อวิพากษ์ทางกฎหมายอะไรเงี้ยนะครับก็คิดว่าขอบคุณมากวงนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะถามอะไรแต่กำลังบอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ที่สถาบันแห่งชาติที่ไม่ดุลเนี่ยสนใจจะทำเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรนะครับคิดว่าเดี๋ยวก็คงได้จะได้ร่วมมือกับศูนย์จิตปัญญากับศูนย์เบาใจด้วยนะบายจอยคลาสรูมขอบคุณมากเนื้อหาสนุกมากครับผมครับก็ขอบคุณค่ะอาจารย์ธรรมฟังดูเหมือนมีสัก3เรื่องได้เนาะเผื่อว่าใครอยากจะไปจอยกับอาจารย์ธรรมเนาะอันแรกก็คือการสื่อสารความตายในเด็กนะคะอันที่2การปรับตัวของครอบครัวเนาะเมื่อมีคนเจ็บป่วยในระยะท้ายหรือกำลังจะประสบมาเจอกับการจากพรากเนาะของคนในครอบครัวที่รักเนาะอันที่3น่าจะเป็นเรื่องของวัยรุ่นนะกับการเรียนรู้เรื่องของความตายและการออกแบบชีวิตเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่กำลังพัฒนาอยู่ก็มีหลายมหาลัยตอนนี้ที่ก็ทำกระบวนการเรื่องพวกนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยกลับมาทบทวนแล้วก็เกิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิตนะคะซึ่งอันนี้สามารถทำเป็นวิจัยได้เลยนะคะช่วยครับขออีกนิดนึงได้ไหมค่ะพอพูดถึงจุดนี้คือเท่าที่รีวิวเนี่ย palliative care เหมือนพูดถึงเฉพาะกับคนสูงวัยนะคนที่แบบว่าโอเคคิดถึงเรื่องความตายจริงๆอาจจะมีงาน palliative care ในกลุ่มของ mid age อ่ะคนวัยกลางคนหรือที่เป็นวัยพวก first jobber ก็ได้พวกที่แบบนักศึกษาปริญญาตรีเพิ่งจบใหม่เงี้ยโอเคสมมติว่าบางคนที่ต้องเจอภาวะแบบนี้แล้วก็อยากที่จะถือว่าเขาเป็นป่วยเป็นโรคร้ายหรือก็ตามนะคือมันจะต้องถูกเรียกว่า palliative care จะต้องถูกในเวอร์ชั่นอื่นๆที่ไม่ใช่ผู้สูงวัยด้วยนะครับว่าวิธีการตีความหรือวิธีการที่เขาจะยอมรับหรือที่จะเลือกออปชันนี้เนี่ยนะครับมันถูกศึกษาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคุณมาร์ทมีกลุ่มตัวอย่างไหมที่แบบว่า palliative care ที่บ่งบอกไว้ว่างานวิจัยทั้งหมดเนี่ย approach ไปที่กลุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะสูงวัยอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ามันมีกลุ่มอายุอื่นๆด้วยนะครับที่จริงในต่างประเทศมีนะคะศึกษากับกลุ่มศึกษาเรื่องพาลิทีฟกับพวกกลุ่มยังเอจค่ะอายุน้อยเนี่ยค่ะแล้วก็มีพูดเรื่องของการคอมมูนิเคชันกับกลุ่มพวกนี้ด้วยซึ่งยากมันเหมือนกับเขาก็นะมันมีรายละเอียดที่ต้องคุยเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นหัวข้ออันนึงที่น่าสนใจนะคะค่ะโอเคมีคุณเนตรชนกใช่ไหมยกมือสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าได้ยินไหมคะโอเคค่ะชื่อเมรินเนชนกสิงห์เหนนะคะปัจจุบันเป็นนักดนตรีบำบัดวิชาชีพอยู่ที่ภาควิชาพิจารณาครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์แบบด้วยอาจารย์แบบเป็นแอดไวเซอร์ของงานวิจัยเมตอนจบปริญญาโทที่มหิดลเนาะค่ะก็ขออนุญาตแชร์2ประเด็นค่ะประเด็นที่1คือในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทำงานอยู่ตรงกลางระหว่างผู้ป่วยแพทย์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆด้วยนะคะเหมือนเราเป็นตัวเชื่อมตรงกลางเนาะก่อนอื่นอยากให้มองประเด็นนี้นิดนึงค่ะอยากให้แยกคำว่า good date ออกจาก palliative care ก่อนเพราะว่า palliative care ในทางการแพทย์มันคือกระบวนการบริหารจัดการคนไข้ซึ่ง good date เป็นหนึ่งในสับไทของ palliative care เนาะมีหมออยู่ในนี้เหมือนกันน้องเต้ยนะคะเต้ยถากูลหรือเปล่าเราไม่รู้จักกันแต่ว่าเรารู้จักกันผ่านเพื่อนเขาที่เป็นหมออีกคนนึงในภาควิชานะคะ
โอเคเดี๋ยวก็หลังไมค์ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันก็อยากให้ลองมองสองมุมดูก่อนว่าอาจจะต้องไปทำความเข้าใจระดับลึกว่าจริงๆแล้วPalliative Careคืออะไรกันแน่แล้วก็Good Dayล่ะเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นศัพท์ไทยยังไงของPalliative Careแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าเราจะศึกษาในมิติไหนส่วนเรื่องที่สองค่ะก็คือเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์ถามใช่ไหมคะพูดถึงประเด็นว่าPalliative Care หรือ Good Dayมันไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในสโคปของคนสูงวัยเท่านั้นซึ่งมันตรงกับ perception ของเมย์ที่เป็นวิจัยต่อยอดที่คิดว่าจะทำต่อจากที่เล่มที่3เล่มที่2จบไปกำลังจะขึ้นเล่มที่3วางแผนมานานแล้วก็คือเป็น Music Therapy Interventionsupport good date เหมือนกันแต่เป็น good date ในลักษณะของ early palliative คือไม่ว่าจะเป็นวัยไหนตั้งแต่เด็กที่ percept ตัวเองได้มีความเชื่อมีสติสัมปชัญญะที่จะรับรู้ได้ไปจนถึงคนที่ใกล้จะเสียชีวิตจริงๆควรจะได้รับการปูพื้นฐานเกี่ยวกับ quality of death ของตัวเองแล้วการ manage การตายของตัวเองในทุกๆช่วงวัยที่พร้อมที่จะทำได้เหมือนกับเราเรียนวิทย์คณิตศิลปะเป็นพื้นฐานชีวิตที่ต้องออกไปใช้ชีวิตนะคะเมย์มองว่าการดีลกับความตายก็เป็นไลฟ์สกิลอย่างหนึ่งที่ควรจะถูกบรรจุและถูกพูดถึงเหมือนกับเรื่องเซ็กซ์ที่เริ่มพูดถึงมากขึ้นเรื่องของ LGBT ที่เริ่มพูดถึงมากขึ้นนี่เป็นมุมมองของงานวิจัยเมย์ซึ่งก็มีกระบวนการเรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นตอนของการยื่นข้อมูลในการศึกษาแล้วก็รีวิวค่ะอาจจะได้ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์แบทที่ซุยหรือว่าทีมในนี้อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ expectation ของบุคลากรอื่นๆที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วก็ในมุมของญาติอะค่ะก็คือมันมีแบบประเมินหนึ่งที่ไม่เคยทำก็คือ quality of death and dying ลองไปหากันดูนะคะมันจะมี factor ต่างๆที่เป็นมิติของคำว่าตายดีของหมอพยาบาลเขาคิดยังไงคำว่าตายดีของคนจะตายแหละเขาคิดยังไงแล้วคำว่าตายดีของ family หรือ caregiver เขาคิดยังไงอยากจะบอกว่า3คนนี้คิดไม่เหมือนกันเลยลองไปหาดูนะคะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็น่าสนใจนะคะคือนอกจากดนตรีบำบัดแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้มันมีเรื่องของศิลปะบำบัดเนาะมีเรื่องของ occupationalด้วยเทอราปีนะคะแล้วก็มีเรื่องของนักกายภาพบำบัดซึ่งเข้ามาช่วยงานพาเลทีฟได้ดีมากๆนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงวัยหรือกลุ่มที่มีภาวะสมองเสื่อมหรืออื่นๆนะคะที่บางครั้งมันไม่ใช่แค่ใช้ยาน่ะมันใช้กระบวนการพวกนี้เข้าไปได้ด้วยแต่ยังมีการศึกษาออกมาน้อยอยู่เพื่อที่จะซัพพอร์ตตรงนี้นะคะค่ะถ้าคนอื่นสนใจหรือแม้กระทั่งนักศึกษาจิตปัญญาสนใจเอาโปรเซสพวกนี้เข้าไปทำงานกับผู้ป่วยเนี่ยวิคิดว่าก็เป็นอันนึงที่น่าจะมีคนอยากสนับสนุนนะคะค่ะขอบคุณค่ะเชิญค่ะท่านอื่นค่ะอาจารย์แบทค่ะผมมีเพิ่มเติมนิดนึงครับเมื่อกี้ฟังแบบอาจารย์ทามแล้วแบบว่าผมเอี้ยวตัวไปหยิบหนังสือนิทานชื่อว่าแบบคุณตาจ๋าลาก่อนครับเป็นเรื่องแบบว่าแบบสื่อสารแบบเรื่องแบบความตายแบบในเด็กเนี้ยนะครับก็เป็นแบบนิทานเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดแบบว่าแบบพี่ๆท่านไหนในนี้แบบมีแบบลูกที่ยังอยู่แบบในวัยแบบแบบเล็กๆอยู่อาจจะอนุบาลประถมต้นเนี้ยนะครับแบบหนังสือนิทานเล่มนี้ก็น่าสนใจนะครับแบบคุณตาจ๋าลาก่อนครับเป็นหนังสือนิทานภาพนี้นะครับคือผมไม่ได้มีแบบว่าแบบส่วนแบ่งรายได้แบบเล่มนี้นะครับเพียงแต่แบบว่าผมไปเดินเจอในร้านหนังสือแล้วผมก็มาซื้อมาอ่านแบบน่าสนใจดีครับมันก็เป็นนิทานแบบภาพน่ารักแล้วก็แบบไม่ได้แบบเนื้อหาแบบไม่ได้รุนแรงนี้นะครับแบบค่อนข้างแบบจะแบบฟีลกู๊ดอยู่กับเด็กๆซึ่งตอนที่ผมได้หนังสือมาจริงแล้วแบบมีแบบนิทานอีก 3-4 เล่มนี้นะครับที่แปลแบบเป็นภาษาไทยแต่ว่าแบบไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่ครับพอดีอยู่แบบเล่มนี้ใกล้มือแล้วผมก็เลยคิดในแง่การแจว่าจริงแล้วก็น่าจะมีคนที่แบบว่าแบบน่าจะไปศึกษากันนะว่าสำหรับคนที่สื่อสารความตายในเด็กเนี่ยเขามีแบบวิธียังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบน่าจะมีใครที่แบบว่าไปศึกษาถอดบทเรียนนี้นะครับคือผมก็เทคโน้ตไว้ในส่วนโน้ตของผมไว้อยู่ว่าแบบเรื่องนี้ที่น่าศึกษาเรื่องนึงกับอีกเรื่องนึงเมื่อกี้นึกขึ้นมาได้พอดีดูน้องตัวเองแล้วก็ลืมไปพอดีแบบพี่ซุยพูดว่าจริงแล้วมันน่าจะมีประสบการณ์ที่แบบว่าเป็นประสบการณ์แบบ first person ของตัวแบบผู้ป่วยที่เล่าประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยนะครับจริงแล้วแบบงานวิจัยของสุทธิปัญญามีงานวิจัยนึงมันเป็นระเบียบวิธีวิจัยนะครับมันเป็นแบบ first person research
ครับชื่อว่าแบบ first person research คือเป็นเรื่องเล่าแบบของเราในฐานะบุคคลที่หนึ่งที่เราเป็นคนเล่าเองถ้าพูดง่ายก็คือเป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองนี้นะครับในศูนย์จิตปัญญามีงานกับมีระเบียบอีกระเบียบที่วิจัยหนึ่งที่เป็นชื่อว่าแบบ narrative inquiry เนี้ยครับแบบใช้เรื่องเล่าในการแบบว่าแบบสืบค้นก็มีนักศึกษาก็ทำให้อยู่เรื่องเมื่อพี่สาวของฉันป่วยเป็นมะเร็งเนี้ยนะครับแบบเล่าเรื่องในฐานะของผู้ดูแลที่ดูแลแบบพี่สาวที่ป่วยแบบเป็นมะเร็งแบบระยะท้ายเนี้ยนะครับกับอีกแบบน้องอีกคนหนึ่งทำเรื่องแบบการสนทนาเรื่องความตายแบบในครอบครัวของตัวเองเนี้ยนะครับเขาก็ใช้วิธีแบบเขาแบบไปสนทนาความตายกับพ่อแม่และญาติแบบในครอบครัวของเขาแล้วก็แบบเล่าเรื่องผ่านมุมของเขาว่าที่เขาสนทนาความตายกับพ่อกับแม่แบบกับญาติเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของที่เป็นแบบมุมมองของแบบว่าแบบเฟิร์สเพอร์ซันซึ่งในเมืองไทยแบบมีแบบว่าแบบไม่เยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่างานอย่างนี้มันมีคุณค่าเนี่ยครับพบว่ามันมีหนังสือหลายเล่มที่ตัวผู้ป่วยเขียนเองหรือว่ามีคนไปสัมภาษณ์ตัวผู้ป่วยแล้วมาแบบเรียบเรียงหนังสืออย่างเช่นแบบหนังสือวันนี้คือของขวัญของชีวิตของแบบที่เขาไปสัมภาษณ์แบบพี่จิ๋มแบบออนไทยชาฟูที่เคยป่วยแบบเป็นแบบผู้ป่วยมะเร็งเนี้ยนะครับแต่งานอย่างเงี้ยงานอย่างนี้นี่ที่เป็นรูปแบบแบบวิจัยแบบในเมืองไทยอาจจะมีน้อยซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในคณะต่างๆแบบในเรื่องระเบียบวิจัยเปิดกว้างขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็เชียร์นะครับถ้าเกิดแบบท่านใดสามารถสนใจทำเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องเล่าเฟิร์สเพอร์ซันก็น่าสนใจอยู่ครับขอบคุณค่ะอาจารย์เต็มศักดิ์ค่ะเชิญค่ะจริงๆตอนแรกผมก็จะมาฟังเพราะว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงขับไปยังไงบ้างเนาะแต่ว่าก็คิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราได้สะท้อนส่วนที่ผ่านมาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะคิดถึงประเด็นในอนาคตได้เนาะตอนที่ผมเก็บรวบรวมงานต่างๆตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกอันดับแรกเลยนะที่รู้สึกตอนที่เห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นแฟกเมนต์มากแฟกเมนต์คืออะไรคือมันกระจัดกระจายไปคือแล้วแต่ว่าเราสนใจอะไรอ่ะมันไม่ได้มีความเชื่อมโยงของงานวิจัยเช่นมีคนทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็มีซ้ำๆในลักษณะที่คล้ายๆกันคือใช่คล้ายๆกันแล้วก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นความถนัดไงโดยเฉพาะความถนัดของอาจารย์ที่ปรึกษาชัดเจนเลยว่ามันก็จะออกมาเป็นแนวแบบนั้นแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่มันก็อยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่ไปไหนในความเห็นผมจากอันเนี้ยเราควรจะต้องมีงานวิจัยที่ลักษณะที่เป็นชุดโครงการหรืออะไรที่มันสามารถจะเชื่อมโยงหลายๆมุมมองไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มันเป็นแฟกเมนต์อยู่เดิมเนี่ยแล้วก็ขับเอาผลจากงานวิจัยที่ได้อันเนี้ยไปทำอะไรที่มันจะเกิด impact ได้มากกว่าในความเห็นอันนี้เรื่องแรกเลยนะก็คือมันเดิมมันเป็นแฟกเมนต์มากปัจจุบันผมก็ยังเชื่อว่าก็น่าจะออกมาเป็นลักษณะที่แฟกเมนต์เพราะว่างานทุนทางด้านนี้โดยรีเสิร์ชของ Palliative Care เรารู้ว่ามันมักจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะเราไม่มีอะไรที่เป็นทุนใหญ่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานเนี่ยควรจะต้องให้ทุนลักษณะแบบนี้ที่มันเป็นชุดโครงการมากขึ้นในความเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือว่าตอนที่ทำครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องทางสังคมอย่างที่มาร์ทพูดเลยมันไม่มีเลยเรื่องสังคมนะชุมชนบทบาทของชุมชนซึ่งตอนนี้ผมมองว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปจากตอนนั้นการขับเคลื่อนของโครงการตายดีเรื่องสมุดเบาใจผมว่ามันมีเนื้ออะไรบางอย่างที่พอจะขยับต่อได้แล้วคือตอนนั้นมีเฉพาะผมคิดว่ามีถ้าเอาเรื่องที่เป็น thesis เนาะก็มีทางด้านสังคมสงเคราะห์อยู่นิดหน่อยแต่ว่าทางสังคมเนี่ยมันหายไปเลยตรงกันข้ามอาจารย์แบบก็คือเรื่องจิตวิญญาณโดยสัดส่วนตอนนั้นนะในเรื่องของ thesis นะเยอะมากคือมันเยอะจนเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อเทียบกับเรื่องอื่นแล้วเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยเยอะมากทั้งที่ตอนนั้นเมื่อ5ปีก่อนแล้วก็มีคนลงไปถึงระดับวิทย์เรื่องศาสนาด้วยเรื่องพุทธเนี่ยเรียงมาเป็นแถวเลยมันบอกถึงเลยว่าตอนนั้นมีคนสนใจที่จะทำเรื่องพวกนี้ศาสนาเรื่องศาสนาพุทธเข้าไปศาสนาอิสลามเข้าไปในเรื่องนี้พอสมควรระดับหนึ่งนะแต่เห็นไหมว่าความที่เป็นแฟกเมนต์เนี่ยมันเป็นเอามาต่อยอดซึ่งผมว่าต้องเอาเท่ามันตัวนี้เอาอะไรบางอย่างเอามาต่อให้ได้แล้วมันก็ไม่ควรจะ
จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องศาสนาถูกไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องออกไปเรื่องอื่นมุมมองอื่นๆที่มันกว้างกว่าศาสนาถ้าเราได้โยงของเก่าผมว่าลองไปอ่านดูแล้วกันมันจะเห็นได้ชัดว่าตอนนั้นเซนส์ของผมรู้สึกว่ามันเยอะมากจิตวิญญาณโอเคครับมีแค่3เรื่องครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เต็มจำได้เลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการศึกษาวิจัยความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เต็มไปหมดเลยมันเยอะมากแต่ไม่ได้เอาไปใช้ต่อไงเข้าใจไหมค่ะเนาะซึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเห็นด้วยกับอาจารย์เต็มศักดิ์นะคะว่ามันงานมันกระจัดกระจายแล้วก็ทำแล้วก็จบไปมันไม่ได้มีการรีวิวจากของเดิมแล้วต่อยอดขึ้นโจทย์วิจัยที่มันใช้องค์ความรู้เดิมค่อยๆต่อยอดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะค่ะคือที่นี้คือผมอยากจะให้จับมืออ่ะจับมือกันทำหรือทำอะไรที่มันดูแล้วเป็นค่าอาจารย์เต็มค่ะคือเราควรจะมีหน้าที่เชื่อมโยงคนได้ระดับหนึ่งที่มีความสนใจแล้วมันทำไปพร้อมๆกันหรือเอาอะไรเรื่องที่หลายเนี่ยมาเชื่อมโยงกันตอนเนี้ยเอามาต่อกันได้เนี่ยมันจะมี impact มากขึ้นค่ะเห็นด้วยเลยค่ะเคยคิดอยู่นะคะว่าจะมีใครจะให้ทุนเราทำเป็นชุดโครงการวิจัยไหมแล้วเราก็จะได้แบบทำให้มันครอบคลุมเนาะแล้วมันก็เกิดความเชื่อมโยงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เกิด impact จริงๆเนี่ยค่ะก็ยังมองหาอยู่นะแหล่งทุนใครจะสนใจนะคะโอเคขอนิดนึงเรื่องหัวข้อนะครับผมมองว่าเรื่องตอนนี้ถ้าจะอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มี impact แล้วคนสนใจแล้วก็น่าจะเตะตาบรรดาผู้บริหารก็คือเรื่อง advanced care planในความคิดผมนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีมุมทางด้านสังคมเยอะมันมี impact ต่อรายจ่ายซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารสนใจหรือคนที่ต้องจ่ายสนใจเพราะฉะนั้นถ้าทำเรื่อง advanced care plan มันจะตอบโจทย์ได้คือทำนั้นเป็นกลุ่มเนี่ยผมว่ามันจะตอบโจทย์ได้เยอะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เต็มค่ะท่านอื่นค่ะเชิญค่ะดีไหมคะดีครับค่ะเอาอาจารย์บอสเชิญค่ะครับสวัสดีครับกับพัดจับผูได้เข้ามานะครับแต่รู้สึกว่าดีใจมากครับยินดีค่ะเห็นเลยว่าโอ้โหมีความแบบว่าอยากจะทำข้อมูลเกี่ยวกับด้านนี้กันพอสมควรแล้วก็จริงๆมีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับอย่างเรื่อง palliative กับโควิดเนี่ยครับตอนนี้ก็ผมเข้าใจตอนนี้วช.ทำอยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแบ่งว่าจะเอาให้ที่ศูนย์ไหนทำบ้างครับผมคิดว่าเรื่อง palliative กับโควิดแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากโควิดเนี่ยภายในปีหน้าน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเขาจะเริ่มคือตอนนี้อยู่ในการตีไปตีมากับซีเล็กอยู่นะครับเรื่องของเอติกแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่นานก็น่าจะได้ข้อมูลตรงนี้มาครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์เต็มศักดิ์มากเลยครับที่ว่าถ้ามีชุดโครงการอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เห็นภาพรวมได้ง่ายมากครับทาง Pitch Full Day สนใจเป็นเจ้าภาพไหมครับเนี่ยไม่รู้จะมี power ไปต่อรองกับแหล่งทุนหรือเปล่าแต่จริงๆสนใจนะคะสนใจจะทำมา 2-3 ปีแล้วค่ะแต่ว่ามันหาทุนที่เป็นก้อนใหญ่มาค่อนข้างยากแล้วก็อันนี้แต่ว่าถ้าเรามีหลายๆหน่วยงานร่วมมือกันแล้วก็ไปขายองค์อย่างที่อาจารย์เต็มศักดิ์ว่าเนี่ยคนที่เขาจะต้องจ่ายเงินหรือ policy ที่เขาต้องดูแลบางโจทย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสมากขึ้นค่ะครับก็มีอะไรอีกเนาะอ๋อครับกับประเด็นเรื่องการตายดีกับ palliative อ่ะครับก็เห็นด้วยครับว่าจริงๆก็มันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันซะทีเดียวแต่มันมีส่วนที่ซ้อนทับกันค่อนข้างเยอะครับเพราะจริงๆในตายดีมันก็ยังมีหลายโดเมนตามเพอร์เซปชันของคนไข้ของครอบครัวของพรไวเดอร์ตายดีทางพาเลทีฟที่เราทำได้ดีคือตายดีทางกายภาพนะครับแต่ถ้าด้านตายดีทางด้านเรื่องของความสัมพันธ์หรือตายดีในเรื่องของ
ด้านจิตวิญญาณอะไรนะครับโอ้ผมว่าอันเนี้ยทางสังคมมีอะไรให้ทำเยอะมากครับอาจารย์บอสมีหัวข้อที่อยากให้คนมาช่วยทำไหมคะมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องตายดีเนี่ยเหรอครับเรื่องพาลิทีฟแคร์หรือกู๊ดเดทก็ได้ค่ะแล้วแบบเผื่อว่าขายหัวข้อแล้วมีคนสนใจโอ้จริงๆมันทำได้เยอะมากครับแค่สมมติแค่อยากรู้ว่ากู๊ดเดทของคนไข้คืออะไรเอาแค่แบบ perception ของครอบครัวเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับความตายเนี่ยเป็นยังไงเกี่ยวกับpalliative care เป็นยังไงก่อนกับหลังเป็นยังไงระหว่างช่วง service ไปแล้วจนคนไข้เดทครอบครัวรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็น barrier ที่เยอะมากทั้งจากคนไข้เองที่ไม่อยากพูดคุยไม่อยากจะรับรู้เกี่ยวกับpalliative แล้วทั้งจากครอบครัวอีกมันแรงต้านมันค่อนข้างเยอะพอสมควรครับซึ่งถ้าเรารู้ได้ว่าตอนแรกเขากังวลอะไรแล้วจุดเปลี่ยนมันคืออะไรทำยังไงให้มันคลิกได้เนี่ยผมว่าภาพการ move มันจะ move ได้ดีขึ้นครับแล้วก็เรื่อง advanced care plan จริงๆก็เป็นอะไรที่สำคัญมากครับแต่ก็ยังคิดว่าต้องการการสนับสนุนอีกเยอะครับเพราะว่าการจะพูดคุยเรื่องนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งสักอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะครับก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ในแพทยสภานะครับโพสเฟซบุ๊กก็ดังไปเลยนะครับ ครับ ก็มีหลายๆประเด็นจริงๆก็เยอะมากครับแต่ถ้าดูทีมแล้วมีพลังครับค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์บอสค่ะเชิญค่ะท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมคะโอเคมีใครเพิ่มเติมอีกไหมคะที่ตุ้ยไม่เห็นอาจารย์ไทม์เนาะก็อาจจะขออาจารย์ทามเป็นท่านสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราอาจจะปิดวงกันจ้ะเชิญค่ะพูดเรื่องทุนวิจัยนะครับถ้าเมื่อกี้คุณหมอเต็มใช่ไหมครับพูดถึงเรื่องว่าเราควรทำอะไรกันสักทีเนาะสมมติว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่เซตเป็นแบบพาร์ทเนอร์ชิพเครือข่ายนักวิจัยผู้สนใจเรื่อง palliative care นะครับเซตเป็นกลุ่มพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยแหละเป็นแบบหลวมๆนี่แหละนะครับเป็นแบบเหมือนกลุ่มภาคีนักวิชาการเนี่ยคือตอนนี้ที่แหล่งทุนที่ผมนึกออกนะครับคือของกองทุนสื่อนะครับซึ่งผมก็เคยเป็นกรรมการรีวิวและเคยไปรับทุนด้วยนะครับสมมติว่าเราตีความเรื่องนี้โอเคเราจะทำเรื่อง palliative care ในเชิงของ communication นะพัฒนาสื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจหรือว่ากระตุ้นเตือนเพื่อผลักดันทั้งความรู้ในเชิงสาธารณะหรือว่าผลักดันในเชิงนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็กองทุนสื่อเป็นที่หนึ่งนะครับมหิดลถ้าท่านใดในวงนี้อยู่ในมหิดลเนี่ยก็จะเห็นว่ามหิดลเพิ่งมีประกาศเรื่องของการพัฒนาในเชิงทุนงานวิจัยเชิง policy นะครับแล้ว policy ที่เขาเนมมาเลยนะก็คือaging health society อะไรเงี้ยนะครับซึ่ง aging health society ถ้าเราตีความก็คือโอเคสังคมสูงวัยอยู่นี่ใช่ไหมผมเลยคิดว่าถ้าไปโฟกัสนะขอทุนวิจัยเชิงนโยบายในนี้น่าจะมีอาจารย์มหิดลมีคนทำงานมหิดลนะเครือข่ายหลายคนนะครับก็รวมทีมกันก็ได้แล้วก็ไปขอทุนในเชิง policy นะครับดันเชิงนโยบายนะครับส่วนท่านจะไปตั้งกลุ่ม partnership นะ partnership คือ good date partnership หรือว่าทางเป็น research นะเป็นแบบ research เครือข่ายภาคีนักวิจัยกลุ่มนี้นะครับตั้งขึ้นมาหลวมๆประกาศลง Facebook เลยนะกลุ่มเนี้ยกลุ่ม partnership P date อะไรนะ P good date อะไรเนี่ยครับ partnership ทางนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอไปเสนอทุนโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไปแล้วมันดูมีน้ำหนักเนาะไปแล้วดูมีน้ำหนักมันเห็นชื่อคณะทำงานอย่างเงี้ยครับพอมานั่งคุยกันแบบนี้แล้วก็ผมก็คิดว่าหลายคนก็มีแนวทางร่วมกันนะที่จะทำสนใจเรื่องนี้สนใจเรื่องนี้นะครับลองรวมตัวกันหลวมๆก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าได้ทุนวิจัยที่หรือไม่กระทั่งทุนอบรมคือของกองทุนสื่อเนี่ยทำรีเสิร์ชก็ได้ทำสื่อก็ได้นะครับทำเทรนนิ่งก็ได้นะครับหรือว่าไปสร้างกลไกแมคานิซึมในเชิงภาคีสังคมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็น2ออปชันที่สมถ้าเป็นเรื่องกระทรวงเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าของทุนของกระทรวงไหนที่จะดูแลใกล้ชิดเรื่องนี้นะครับก็อาจจะไม่แน่ใจว่าอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าอย่างเช่นมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติอย่างนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่งอ่านข่าวอยู่ก็น่าจะมีแหล่งทุนที่สนับสนุนการทำงานเรื่องนี้อยู่เหมือนกันครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ธามค่ะก็เป็นอันที่น่าสนใจนะคะว่าพวกเราอาจจะอยู่ในเครือข่ายเนาะซึ่งเราอาจจะได้มีโอกาสร่วมกันทำสักเรื่องหนึ่งสองเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ผลักดันไปด้วยกัน
ค่ะก็อย่างน้อยวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายอันดีแล้วที่มีคนสนใจแล้วก็เริ่มนี่จะมีหลายคนที่ก็มาไม่ได้นะแต่ว่าก็มีหลายคนที่บอกอยู่ว่าตอนนี้กำลังพัฒนาหัวข้อเรื่องพวกนี้อยู่นะคะก็อาจจะเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เรามาเจอกันแล้วก็ลองดูว่ามีแหล่งทุนตรงไหนบ้างที่อาจจะมาปลักอินกับความสนใจตรงนี้นะคะซึ่งคิดว่าเดี๋ยวพอหลังจากนี้น้องมาร์ทอาจจะพูดนิดนึงค่ะว่า เราอาจจะเอาสื่อสารผ่านช่องทางยังไงดีคะเพื่อให้พวกเรายังเป็นเครือข่ายที่อาจจะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานวิจัยกันในอนาคตค่ะน้องมาเปิดไมค์ด้วยค่ะโอเคนะครับผมคิดว่าก็พื้นที่แบบนี้ครับก็สบายๆดีนะครับผมอาจจะทั้งทีมอาจจะคุยกันว่าเออเราเรื่อง Advanced Care Plan เนี่ยตอนนี้เราก็ทำอยู่นะครับอันนั้นเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็คงจะตั้งกลุ่มกันนะครับไม่คงไม่ใช่กลุ่มไลน์อะไรแต่ว่าก็อาจจะมีเซสชั่นที่วิจัยกันเรื่อง Advanced Care Plan นะครับทางโครงการอาจจะได้เล่าว่าเรามี intervention อะไรบ้างซึ่งตอนนี้มีหลากหลายมากนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็เข้ามาคุยกันว่าแต่ละคนสนใจแง่มุมไหนแล้วก็ขึ้นโครงเป็นงานวิจัยหรือว่าอย่างน้อยเล่าสถานการณ์หรือว่าแชร์แหล่งทุนกันก็ได้นะครับแล้วก็ตั้งต้นจากตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นอันแรกที่ทาง Pixel Date ก็มีกิจกรรมอยู่แล้วแล้วก็ได้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยครับวันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยครับทาง Pixel Date จะตั้งวงคุยกันถึงผลจากการใช้สมุดเบาใจครับในการสื่อสารนะครับผู้ป่วยนะครับกับคนดูแลแล้วก็บุคลากรสุขภาพนะครับวันที่8กุมภาพันธ์นะเขาก็เป็นเซสชั่นหนึ่งที่ตอนนี้ทางเรามีนักวิจัยที่ไปตามสัมภาษณ์นะครับว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างผลเป็นยังไงบ้างมีเจอร์นี่ที่น่าสนใจนะครับ20คนนะครับก็ได้เล่ากันแล้วก็อย่างน้อยได้ฟังว่าประสบการณ์ของคนใช้จริงเนี่ยครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตั้งต้นจากตรงนั้นก็ได้นะครับวันที่8กุมภาเดี๋ยวคงผมสามารถที่จะส่งลิงก์นะครับกับทุกท่านที่ลงทะเบียนมาได้นะครับก็เชิญมาฟังด้วยกันนะครับตอนแรกว่าจะคุยกันเป็นการภายในแต่ว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนฟังเนี่ยครับเสร็จแล้ว40คนนะครับดังนั้นก็ตอนรับได้อีกเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยไปเลยนะครับอาจจะต่อยอดได้ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนอกจากน้องที่จะมาพูดถึงเรื่องสมุดเบาใจจริงมีน้องเจนที่ไปทำกับทำที่คลินิกโรคไตที่โรงพยาบาลแม่สวยเนาะก็เข้าไปทุกวันพุธไปทำกลุ่มกับผู้ป่วยและครอบครัวนะคะโดยใช้สมุดเบาใจเนี่ยก็มีประสบการณ์น่าสนใจเยอะมากเลยเนาะยังไม่ได้ทำออกมาในยังไม่ได้แบบเขียนออกมาหรือว่าแต่ว่าเล่าได้คิดว่าแล้วก็บางที่อาจจะเกิดไอเดียเอาไปทำเป็นอินเตอร์เวนชั่นแล้วก็สามารถที่จะทำเป็นงานวิจัยได้นะคะเนาะอะไรทำนองเนี้ยเดี๋ยวเราวันที่8อาจจะถ้าใครสนใจต่อเนื่องก็อาจจะมาคุยกันโดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง Advanced Care Plan นะคะค่ะโอเคค่ะมาบอสเชิญค่ะนิดนึงครับพอดีเพิ่งนึกออกครับฟังแล้วก็ลืมมีประเด็นที่บอกว่ามีคนเคยทำ Advanced Care Plan แล้วมันผลเป็นยังไงได้รับตามที่คนไข้เคยบอกไหมรีซัลต์เป็นยังไงเนี่ยครับน่าจะตีพิมพ์ใน PCFM นะครับเป็น Journal ของ FAMMED นะครับอ่านเสร็จแล้วน่าจะตีพิมพ์ภายในอีกไม่เกิน 2-3 เดือนครับใช่ครับก็จะได้รีซอร์สเพิ่มนะครับตรงนี้โอ้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะโอเคครับค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเลยเวลามาพอสมควรเนาะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะที่ทำให้เราได้เจอกันผ่านหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้ได้รู้จักเครือข่ายหลายคนเลยที่สนใจในประเด็นหัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง Good Date หรือเรื่อง Palliative Care ก็แล้วแต่นะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราคงจะรบกวนติดตามข่าวสารใน Pixel Date แล้วกันนะคะคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเซสชั่นทำนองนี้เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยหรือถ้าเกิดว่าไปดีลแหล่งทุนอันไหนได้นะคะก็อาจจะได้มาหาสมาชิกแถวๆนี้แหละนะคะเพื่อที่จะต่อยอดกันทำงานต่อไปนะคะแล้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอาจารย์แบกนะคะขอบคุณน้องมาร์ทแล้วก็ขอบคุณแขกผู้รับ
ผู้มีเกียรติหลายขั้นเลยนะคะขอบคุณอาจารย์เต็มด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ธามแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้เห็นหน้านะคะแต่คิดว่าก็ทำให้วงวันนี้เรารู้สึกแบบดีใจนะคะว่าอย่างน้อยเรามีเพื่อนร่วมทางนะคะโอกาสหน้าคงได้เจอกันใหม่นะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะติดตามดูย้อนหลังได้นะคะใน Peaceful Days ค่ะนะคะก็วันนี้คงแค่นี้ก่อนนะคะก็ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับ